Okay. สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับหัวข้อหลักของเราคือเรื่องปาร์ตี้นะครับก็คือไม่จะเป็นปาร์ตี้กินขนมเยอะนะครับกินอาหารเยอะหรือว่ากินแอลโกอฮอล์เยอะนะครับแล้วเราจะรับมือกันยังไงแล้วที่สําคัญนะครับเราต้องกังวลกับการช่วงเทศกาลมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ใครเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวทักทายกันเข้ามานะครับหัวข้อวันนี้เนี่ย จริงๆจัดมาเพื่อให้ทุกคนได้เตรียมตัวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงเทศกาลนะครับสงการก็ไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนกันหรือเปล่านะครับหรือว่าจะอยู่บ้านเนาะแต่ว่าคิดว่ารู้ไว้นะครับเราจะได้รับมือกับสภาวะพวกการกินแบบเยอะๆนะครับหรือว่ากินกินตะบะแตกอะไรอย่างงี้นะครับจะได้เห็นภาพรวมในการปรับใช้ความรู้เพื่อรักษาหุ่นให้ดีให้ได้นะครับทีนี้เรามาบทกันก่อนนะครับว่า ทุกคนเดี๋ยวเชวยผมตอบนะนะครับให้ A กับ B นะนะครับคนที่รู้ตัวว่าเป็นห่วงเรื่องของการดื่มแอลกอฮอลให้กด A นะครับคือคุณดื่มแอลกอฮอล์เอาง่ายจะเป็นเหล้าจะเป็นเบียร์นะครับจะเป็นไวน์หรือจะเป็นค็อกเทลหรือจะเป็นแบบผสมเป็นขวดพร้อมดื่มนะครับถ้าเกิดคนรู้ตัวว่าคนดื่มพวกนี้แล้วคณกังวลว่าเฮ้ยมันจะอ้วนหรือเปล่านะครับมันจะกินแล้วมันจะป่วยไหมนะครับก็กด A เข้ามาส่วน อีกกลุ่มนึงนะครับคนคือคนกลุ่มที่ไม่ค่อยได้ดื่มแอลกอฮอล์คือรู้ตัวว่าคุณไม่ได้ดื่มเยอะแต่คุณอาจจะกังวลว่าช่วงเทศก,กาลเนี่ยนะครับจะต้องเจอญาติๆแล้วเขาต้องให้เรากินนะครับกินแบบอ่ากินอาหารเยอะๆนะครับหรือว่ากินขนมเยอะๆซึ่งนะครับเป็นกลุ่ม B ก็คือให้วตกันเข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวให้คอมเมนต์กันเข้ามานะครับให้เวลาสัก2สองนาทีในการวตกันเข้ามาแล้วกันนะ วันนี้คนที่เข้ามา่ะนะครับหลายๆคนก็เป็นเคส A นะครับเป็นเคส A เนาะคือกังวลเรื่องของพวกแอลกอฮอล์นะครับแต่ก็หลายคนก็กังวลเรื่อง B นะคืออาหารนะครับก็ เดี๋ยวเนี้ยนะครับจะเอาจะให้เล่าแบบไหนดีนะครับอยากให้เล่าแบบมีงานวิจัยไหมนะครับหรือว่าอยากให้เล่าแบบเป็นตะกะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวเอาไว้หมด2นาทีแรกก่อนนะให้หมดกันเข้ามาก่อนว่าคนกลุ่มไหนเยอะนะครับจะได้แบบจะได้อ่าเขาเรียกว่าเล่าให้ฟังถูกนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยปกติเวลาเราตั้งคําถามว่า อะไรนะสรุปแล้วกินอาหารเยอะๆกับกินแอลโกอฮอล์เยอะเนี่ยนะครับอันไหนมันอ้วนกว่ากันเนี่ยทุกคนรู้ไหมครับว่ามันตอบยากสาเหตุที่มันตอบยากเนี่ยเพราะว่าจะกินอะไรก็ตามนะครับจะกินของมีประโยชน์ก็อ้วนได้นะครับทุกคนผมจะเล่าให้ฟังก่อนเลยนะครับว่าไม่ว่าเราจะกินนะครับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น กอ้วนนะครับน้ำมันมะกอกกอ้วนแอลกอฮอลกอ็อ้วนน้นําตาลกอ็อ้วนนะครับแล้วกินโปรตีนคุณก็อ้วนได้นะครับคืออาหารทุกชนิดมันทําให้เราอ้วนได้แล้วมนุษย์เราเนี่ยมันไม่ได้กินอาหารแค่ทีละแบบ เนื่องไหมคือว่ามีใครกินอาหารเป็นไ s o ซเล e กันไหมครับว่ามีใครกินแบบอกไก่ล,ล้วนโดยที่ไม่ไมเอาไปปรุงอย่างอื่นไหมครับอกไก่ต้มอย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่มีนะครับปกติคืออกไก่ต้มอาจจะจิ้มซอสหรือว่าอาจจะเอาไปผัดกับผักหรือว่าอาจจะเอาไปอกไก่ไปย่างนะครับก็จะมีซอสมีน้ําจิ้มมีข้าวเหนียวมีผักอะไรขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยด้วยความที่มนุษย์เราไม่ได้กินอะไรทีละอย่างนะครับมันก็เลยตอบไม่ได้ว่าอะไรมันอ้วนกว่ากันในภาพรวมนะครับเพราะมันขึ้นอยู่ขับว่าเราเนี่ยแหละที่กินอะไรบ้างนะครับแต่ว่วา รวมๆแล้วเนี่ยสิ่งที่นะครับน่าสนใจคืออย่างนี้สิ่งที่ที่น่าสนใจเนี่ยคือ,เ,อเรื่องของโอเคเรื่องของอาหารต่างๆเนี่ยมันทําให้เราอ้วนได้ทุกอย่างนะครับแล้วว่าแต่ว่าอาหารอะไรบ้างที่ทําให้เราป่วยได้อย่างรู้ไหมครับเดี๋ยวผมจะเฉลยจะผมจะมีเขาเรียกว่าอ,อะไรนะมอีอะไรมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มต้นกันแล้วกันนะครับหัวข้อแรก โอเคขอบคุณที่โหวตเข้ามานะครับทีนี้เดี๋ยวเริ่มต้นหัวข้อแรกกันนะครับว่าสรุปเราควร กังวลไหมนะครับเราคนต้องกังวลกับเรื่องของการแบบไปตะบะแตกกินข้าวกับที่บ้านหรือว่าดื่มเหล้าเยอะไหมนะครับถ้าพร้อมแล้วทุกคนกดเลขหนึ่งเข้ามาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเล่าอย่างนี้ว่าผมจะเล่าจากการใช้ตรรก,กะก่อนนะครับตรรก,กะหมายความว่าเป็นลอจิกก็คือเป็นเหตุและผลนะครับจากนั้นเนี่ยถ้าทุกคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรก็คือก็เล่าให้ผมฟังก็ได้ว่าทุกคนไม่เห็นด้วยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้คุณเชื่อผมนะครับผมอยากให้คุณเนี่ยสามารถคิดได้ด้วยต รูปแบบในการจัดไลฟ์แบบนี้เรื่องสุขภาพนะครับคือผมไม่มาเอาความคิดมาฝังหัวคุณผมจะแค่เล่าให้ฟังนะครับว่าตรกกะเป็นอย่างนี้นะแล้วงานวิจัยเป็นอย่างไรนะครับตรกกะคือเหตุและผลงานวิจัยคือการทดลองที่น่าเชื่อถือนะครับและที่เหลือเนี่ยทุกคนเอาไปคิดเอาเองนะครับว่าโอเคฉันควรจะต้องปรับใช้อย่างไรต่อโดยที่มีไกด์ไลน์ที่ผมให้มาผ่านหลักฐานนะครับถ้าเกิดว่าคิดว่าชอบแบบนี้ทุกคนช่วยผมกดเลขหนึ่งนานะครับว่าโอเคเราจะเล่าแบบเริ่มต้นด้วยเหตุและผลก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอางานวิจัยมาซัพพอร์ รเราไม่อยากพูดอะไรลอยๆเนาะเพราะว่าเรื่องแอลกอฮอล์เนี่ยผมก็ไม่ใช่คนดื่มนะครับคือผมเคยเป็นบาร์เทนเดอร์มาก่อนให้เขาเล่าให้ฟังว่าผมเคยเป็นบาร์เทนเดอร์นะครับสมัยปีสองพันต้นๆสองพันแบบสองพัน 2 0 0ดสนะครับก็คือผมเคยเป็นบาร์เทนเดอร์บนเรือสำรานนะฮรซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราอายุค่อนข้างน้อยเราก็เป็นบาร์เทนเดอร์ในเขาเรียกว่าออฟฟิเซอร์บาร์คือทำอชงเหล้าให้พวกพนักง,งานขั้นสูงพวกออฟฟิเซอร์อะไรพวกนี้ดื่มนะครับก็จากประสบการณ์การทำงานเนี่ยทำให้เรารู้ว่าการดื่มเหล้าเนี่ยไม่ได้สนุกนะครับคือเราเราเห็นคนเมาทุกวันแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราสนุกกับการเสิร์ฟเหล้ามากกว่าการไปเมาเองเราก็เลยไม่ไม่ใช่คนที่ดื่มมาตั้งแต่ังแต่ไรแล้วนะครับจะถามว่าดื่มได้ไหมก ได้แบบถึงขั้นว่าแอนตี้การดื่มแอลกอฮอล์ทีนี้สิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังคืออย่างนี้ครับว่าเราต้องตั้งคําถามสิ่งแรกว่าทุกคนฟังแล้วฟังแล้วคิดตามนะว่าเห็นด้วยไหมนะครับคือมนุษย์เราเนี่ยมันมี confirmation bias confirmation bias เนี่ยนะครับภาษาไทยอแปลว่าอคติทางความคิดที่มักจะหาเหตุผลโทษทีหาข้อมูลมานะครับสนับสนุนสิ่งที่ตัวเองอยากเชื่อหรืออยากทำผมพูดอีกครั้งหนึ่งให้ซ้ำๆนะครับจะได้แบบจะได้จำได้เนาะนะครับ Confirmation bias เนี่ยคือนะครับอคติทางความคิดซึ่งมนุษย์เราเนี่ยนะครับมักจะมีแนวโน้มที่จะหาข้อมูลเพื่อมาสนับสนุนสิ่งที่เราอยากเชื่อและอยากทำอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่แปลกที่คนที่เขาจะดื่มเล่า,ลาอยู่แล้วเนี่ยผมว่า 90%รู้อยู่แล้วว่าดื่มเหล้ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วคนที่ชอบกินขนมอยู่แล้วเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าดืม่มกินขนมเยอะๆมันจะเกิดอะไรขึ้นเพียงแต่ว่าเราก็ยังมีความหวังว่าเฮ้ยมันคงดื่มเหล้าได้แล้วก็คงจะแบบดื่มเหล้าแล้วคงจะไม่เป็นไรมั้งอะไรแบบนี้หรือว่ากินขนมเยอะๆคงจะไม่เป็นไรนะครับอันนั้นวันนี้เนี่ยมานั่งฟังกัน10นาทีแล้วนะครับได้สับใหม่ไปแล้วทุกคนกดว้าวหรือกดหัวใจเข้ามาก็ได้ครับกด r e a คชั่นเข้ามาหน่อยว่าโอเคประเด็นแรกคืออย่างนี้มันค่อนข้าง ไม่มีประโยชน์ที่จะไปห้ามกันละกันทุกคนเห็นภาพไหมครับว่าสมมติคุณชอบดื่มเหล้าผมไปบอกเฮ้ยห้ามดื่มเหล้านะเว้ยดื่มเหล้าเป็นมะเร็งคุณก็ไม่ฟังอยู่ดีนะครับหรือคนที่เขาอยากจะกินขนมเนี่ยคือให้ผมไปเอางานวิจัยมาให้ตายบอกว่ามีงานวิจัยที่เชื่อมโยงการกินน้ําตาลเยอะเข้ากับโรคมะเร็งและเบาหวานนะครับมันก็ไม่มีทางที่จะไปหยุดยั้งเขาได้เพราะว่านะครับมนุษย์เรามี confirmation bias หรือว่านะครับไอเรื่องของอคติทางความคิดที่ทําให้เขามักจะหานะครับเหตุผลและนะครับ อะไรนะหาข้อมูลมาสนับสนุนสิ่งที่ตัวเองอยากทําอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่แปลกที่คนคนที่อยากจะทําอะไรบางอย่างเนี่ยก็มาจะหาข้อมูลเฉพาะทางซึ่ง ปกติแล้วเนี่ยเราก็อาจจะหาข้อมูลเฉพาะที่มันส่งเสริมสิ่งที่เราอยากทำนะครับมีใครเคยเจอหัวอ่ามีใครเคยนึกออกไหมครับว่าไอคอนเฟอร์เมชั่นไบแอสเนี่ยนะครับมันพบได้ในวงการฟิตเนสในด้านอื่นยกตัวอย่างเช่นคนที่อยากจะคนที่อยากจะลดแป้งเนี่ยนะครับเขาก็จะไปหาข้อมูลเฉพาะจากแหล่งที่บอกว่าแป้งกินแล้วอินซูลินสูงนะครับแป้งกินแล้วอ้วนก็เขาก็เขาเขาอยากทำแบบนั้นเนี่ยนะครับหรือว่าคนที่อยากทำา IF เนี่ยก็จะไปหาข้อมูลเฉพาะแบบ i f d IF ทำแล้วแบบพอ คอบ IF อเท่าลอินซูลินต่ำนะครับแต่ว่าพอเราไปเจอข้อมูลที่มันแอนตี้หรือขัดแย้งกับสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยนะครับบ่อยครั้งเราจะรู้สึกแบบเออไม่อยากไม่อยากดูเลยอะไรแบบนี้นะครับก็เลยเป็นหัวข้อแรกที่ต้องเตือนไว้ก่อนว่าผมไม่อยากจะนําเสนออะไรใหม่ๆเนาะไม่อยากจะแค่แบบออกมาบอกว่าเอ๊ะงานวิจัยบอกว่าเล่าดีไม่ดีเราอยากให้ทุกคนคิดเป็นนะครับอันนี้คือประเด็นที่1ถ้าเกิดว่าชอบแนวนี้ก็ติดตามกันไว้นะครับแล้วก็กดไลค์เยอะๆกดแชร์ด้วยนะครับคนดูจะได้เยอะๆเนาะทีนี้ ประเด็นถัดไปนะครับจะเล่าให้ทุกคนฟังแบบเอาแบบมันมีงานวิจัยหนึ่งคนตีนมากนะครับเดี๋ยวผมขอหาแป๊บนึงนะเอ uh, อ a n y t h i n g anytime โอเคผมหาใน Database ผมไม่เจอแต่ว่าอ่า uh, สักสักครู่นะครับโอเคพอดีมันมีงานวิจัยหนึ่งนะครับที่ที่ผมบันทึกไว้แต่ว่าอ่า uh, พอดีผมไม่ได้เตรียมมาล่วงหน้าโอเค มันมีงานวิจัยปี2 0 2 2 0 1 2นะครับ ของยิ่งเบานะครับคือน่าจะเป็นคนจีนนะแต่ว่าทีมงานก็อินเตอร์อยู่นะครับคือเขาพบว่าอันนี้ผมเล่าให้ฟังคร่าวๆนะนะครับงานวิจัยเนี้ยคนตีนมากคือเขาพบว่านะครับ reported behavior of eating anything at any time and risk of colorectal cancer involvement นะครับถ้าให้แปลแบบเข้าใจง่ายๆเนะ่ยคือเขาบอกว่ากินอะไรเมื่อไหรมันก็เสี่ยงมะเร็งทั้งนั้นเอาแบบเอาแบบเข้าใจง่ายเลยนะคืองานวิจัยนีย้นะครับสำรวจเนี่ยพบว่าจะกินอะไร กินตอนไหนคือทุกอย่างนะครับมันทําให้คือมันเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงมะเร็งทั้งนั้นดังนั้นเวลาเราไปฟังว่ากินขนมแล้วเป็นมะเร็งกินหล้าแล้วเป็นมะเร็งเนี่ยให้เราคิดถึงนะครับในความเป็นจริงว่ามนุษย์เราเนี่ยจะทําอะไรนะครับมันก็เสี่ยงเป็นมะเร็งได้ทั้งนั้นแต่มันขึ้นอยู่กับว่าแล้วเราเรามีแนวโน้มที่จะทําอะไรบ้างนะครับเช่นปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อพวกสุขภาพของเราเนี่ยก็จะมีตั้งแต่โอเคเรากินน้าตาล การกินน้ําตาลนะครับมันไม่ได้แย่ถ้าไม่ได้กินเยอะแต่พอเรากินเยอะมากนะครับมันก็จะเกิดปัญหาอื่นๆตามมาเช่นแคลอรี่มันสูงเกินมันทาให้เราสะสมไขมันมันทําให้เราอ้วนได้นะครับพออ้วนปุ๊บก็เกิดเป็นปัญหาสุขภาพต่างๆตามมาอันนี้จริงนะครับแต่เราจะไปโทษน้ําตาลอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับสคือแอลกอฮอล์ก็เหมือนกันทุกคนเคยได้ยินที่เขาบอกว่าเคยได้ยินที่เขาบอกว่า,อาแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับมันจะมีเสียงสองฝัง บางฝั่งเนี่ยก็บอกแอลกอฮอล์เนี่ยดื่มนิดๆหน่อยๆเนี่ยทำให้กระชุ่มกระชวยนะครับช่วยให้หัวใจแข็งแรงเคยได้ยินไหมครับที่เขาบอกว่าดื่มไวน์แดงแล้วได้โพลิฟีนอลนะครับทำให้แบบหัวใจแข็งแรงอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คืองานวิจัยฝั่งอวยแอลกอฮอล์นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็คืองานวิจัยฝั่งที่แบบชอบเอามาอะไรนะแอนตี้แอลกอฮอล์ก็บอกว่าแอลกอฮอล์เนี่ยนะโอ้โหมันแย่มากเลยกินแล้วเสี่ยงเป็นมะเร็งเสี่ยงเป็นโรคต่างๆต,ตามมาเพียบเลยนะครับสรุปเราควรต้อง เชื่อใครแล้วสรุปเราต้องรู้สึกอย่างไรเนี่ยประเด็นที่2ก็คือนะครับบางครั้งเราอย่าไปฟังทั้งหมดนี้แล้วตื่นตูมเพราะว่านะครับงานวิจัยเหล่านี้ปกติแล้วเนี่ยมันต้องไปดูปัจจัยอื่นๆด้วยนะครับเขาไม่ใช่งานวิจัยไอ้พวกเนี้ยเขาไม่ได้เอาคนมานั่งในห้องแลบแล้ว กรอกแอลกอฮอเพื่อพบว่าอุ้ยดื่มแอลกอฮอล์แล้วเป็นมะเร็งโน่นะครับเขาแค่เป็นการสังเกตการและเก็บข้อมูลการเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์และโรคต่างๆเขาเรียกว่า correlation นะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ากินแอลกอฮอล์ปุ๊บมันจะปุ้งมันจะเป็นมะเร็งหรือมัจะตายทันทีนะครับแต่ การเชื่อมโยงเหล่านี้ก็มีน้ำหนักพอสมควรที่จะทําให้เรานะครับควรเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปเคลียร์ไหมครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปหรือการกินน้ําตาลมากเกินไป มันไม่ดีนะครับอันนี้คือข้อเท็จจริงนะครับแต่แค่ว่าเราจะไปแบบกลัวแบบกลัวแอลกอฮอล์หรือกลัวน้ําตาลไม่ไม่ควรไปกลัวขนาดนั้นเพราะว่านะครับงานวิจัยเขาไม่ได้อยากจะทําให้เรากลัวงานวิจัยเนี่ยพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเล่าถึงงานวิจัยแล้วเนี่ยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่การดูสังเกตพฤติกรรมของคนนะครับซึ่งมันมีพฤติกรรมอื่นๆด้วยเช่นคนที่ดื่มแอลกอฮอล์หลายคนนะครับอันนี้ไม่ได้บอกว่าทุกคนนะหลายคน ก็อาจจะมีการได้รับ second hand smoke หรือว่าได้รับอะไรนะคือไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคนสูบบุหรี่อาจจะสูบเองหรืออาจจะไม่ได้สูบนะครับแต่คนที่ดื่มแอลกอฮอล์ oh คืออาจจะมีพฤติกรรมที่ไปนั่งร้านนะครับที่เป็นร้านต่างๆที่เขาจะมีคนสูบบุหรี่แล้วลาอาจจะจุมพวกนี้เข้าไปนะครับทำให้ไอความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งต่างๆนะัมันอาจจะเพิ่มขึ้นซึ่งมันไม่ได้เพิ่มเพราะว่าดื่มแอลกอฮอล์ oh ol, แต่มันอาจจะเพิ่มเพราะป,ปัจจัยอื่นอันนี้นะครับมันก็ต้องไปดูแต่ละบุคคลจะมมมาาาสรรุปว่่แอออลกกฮเเทัับะ็งน งานวิจัยไม่ได้พูดอย่างเงี้ยครับงานวิจัยมันพูดว่ามีการสำรวจและค้นพบข้อนะครับข้อเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรม A กับพฤติกรรม B โอเคนะครับฟังเฉยๆจุดนี้นะครับเคลียร์ไหมฮะว่า,เ,าเริ่มเข้าใจเริ่มเห็นภาพแนวทางที่ฟิสชั่นจะพยายามเล่าให้ฟังไหมครับว่าเราไม่อยากให้คุณนะ่ะตื่นตูมกลัวอะไรโดยแบบ ร้เหตุผลนะครับแล้วเราก็ไม่อยากให้คุณไปอวยอะไรจนร้เหตุผลด้วยคือทุกอย่างในโลกนี้มันมีทั้งดีและไม่ดีปนๆกันไปเราแค่เลือกทําให้มันพอดีพอดีถ้าเกิดว่าเคลียร์แล้วข้อ2นะครับกดเลข2เข้ามานะครับกดเลข2เข้ามาเดี๋ยวเราไปต่อนะครับกับพวกหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการแบบกินแอลกอฮอล์กันบ้างนะครับแล้วก็เราจะพูดถึงเรื่องการกินขนมด้วยนะครับเอาจริงๆนะหมูกระทะเนี่ยมันก็ไม่ได้เท่ากับอ้วนนะครับเพราะว่า คือหมูกระทะเนี่ยมันถ้าใครที่พูดว่าหมูกระทะเท่ากับอ้วนเนี่ยนะครับผมต้องตั้งคําถาม,ถามละว,ว่าหมูกระทะร้านไหน กินหมูส่วนไหนน้ําจิ้มกี่ถ้วยกินข้าวกี่ชานนะครับน้ําซุปเท่าไหร่นะครับหรือว่ากินหมูกระทะแบบอลาคาร์ดหรือบุฟเฟ่กินนะครับนอกจากหมูกระทะเนี่ยโอเคมันมีหมูสไลด์มันเป็นส่วนไหนสันคอนะครับสันในสันนอกนะครับแล้วกินกุ้งหรือเปล่ากินปลาไหมมันจะไปเหมารวมว่าหมูกระทะอ้วนไม่ได้ถูกไหมดังน,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 นั้นนะครับถ้าเกิดคุณหมีแพนด้านี่นักเรียนเราเองนะครับนักเรียนฟิตแอนด์ฟอร์มถ้าคุณชอบกินหมูกระทะนะครับผมก็อยากให้คุณเนี่ยเอาตรก,กะนี้ไปใช้ว่าเราไม่จําเป็นต้องไปชี้นิ้วว่า อ้วนแต่เราสามารถเลือกเมนูต่างๆในหมูกระทะได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่อยากจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมนูต่างๆในโลกนี้มันปรับให้มันกินได้นะครับสามารถที่กินแล้วแบบเออลดไขมันต่อได้หรือว่าสามารถที่กินแล้วแบบสุขภาพดีได้ยกตัวอย่างหมูกระทะเนี่ยทุกคนรู้ไหมครับว่าน้ำจิ้มหมูกระทะน้ำตาลเยอะมากนะครับน้ำจิ้มหมูกระทะน้ำจิ้มสุกี้นะครับดังนั้นเราสามารถที่จะปรับตรงนี้ก็คือว่า มันจะมีวิธีคืออย่างนี้คณกินน้ำจิ้มเนี่ยนะครับแล้วคนบีบมะนาวลงไปเนี่ยปริมาณน้ำในน้ำจิ้มมันก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมก็สามารถที่จะทําให้รู้สึกเออแบบรู้สึกรู้สึก,ร,สกรู้สึกได้กินเยอะขึ้นนะครับหรือว่าใส่กระเทียมสับอะไรลงไปนะครับก็อาจจะช่วยให้มันมีอรรถรสมากขึ้นนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยนะครับไอหมูกระทะเนี่ยจุดที่มันจะอ้วนคือพบเนื้อติดมันหมูติดมันนะครับอย่างเนี้ยเบคอน ถ้ากินแต่เบคอนติดมันเนี่ยนะครับก็อาจจะอ้วนแต่ถ้าเกิดว่ากินปลากินผักนะครับหมูไม่ติดมันก็นะครับเราจะได้รับพลังงานน้อยลงก็อาจจะมีส่วนช่วยได้นะครับโอเคทีนี้กินเยอะแบบปล่อยตัววัน2วันไม่อ้วนหรอครับคืออย่างนี้ปกติแล้วเนี่ยคนเราอะมันไม่ได้อ้วนเพราะว่าปล่อยตัววัน2วันนะครับแต่สิ่งที่คอนเซิร์นอะทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าต่อนะผมจะเล่าต่อนะครับว่ามีใครอยากให้อย,ใหอยากให้เจาะเลอกเรื่องนี้ไหมครับว่าการ แตบแตกวัน2วันเนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้เล่าต่อทุกคนกดเลข3าให้ผมหน่อยนะกดเลข3เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องของอ่าการระหว่างการนานๆกินทีแล้วกินเยอะๆกับการแบบกินบ่อยๆนะครับมันมันต่างกันอย่างไรเอาทั้งแบบเอาทั้งในมุมของอาหารแล้วก็ในมุมของการดื่มเหล้าด้วยแล้วกันเนาะนะครับโอเคทีนี้ คือเราต้องเราต้องดูว่าเราจะไปฟันธงว่าตะบะแตกแล้วอ้วนไม่อ้วนน่ยนะครับมันไม่ได้เนาะแต่ว่าสิ่งที่อยากให้คุณสุพินญ,ญานะครับลองสังเกตตัวเองดูข้อที่1เลยนะคือคนเราเวลาตะบะแตกเนี่ยมันต้องมีที่มาที่ไปนะครับคือวเวลาตะบะแตกอะมันอาจมีงานวิจัยนะครับที่คนพบว่าเวลาตะบะแตกเนี่ยมันอาจจะเกิดมาจากการเครียดนะครับความเครียดความเครียดเนี่ยส่งผลต่อระบบนะครับฮอร์โมนต่างๆในร่างกายของเราทําให้เราอาจจะอยากอาหารหวาน,วาน มันๆเค็มๆนะครับมากขึ้นดังนั้นเนี่ยว่าเราตะบะแตกเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรานะครับเราลองมองย้อนกลับไปว่าทําไมเราถึงตะบะแตกเนี่ยมันส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดมาจากความเครียดความเหนื่อยล้านะครับทำงานไม่ทันเงินไม่พอใช้นะครับหรือว่าทะเลาะกับคนที่บ้านนะครับหรือแม้กระทั่งแบบความเครียดบางอย่างแบบหงุดหงิดในประจําวันอย่างเงี้ยก็จ,จะทําให้เราตะบะแตกได้นะครับหัวข้อนี้มีการศึกษาวิจัยนะครับเขาเรียกว่า emotional eating และ stress eating นะครับซึ่ง ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวเราเป็นอย่างนี้นะนะครับ ตะบะแตกวันสองวัน,น่ะมันไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือคุณอาจจะมีแพทเทิร์นนะครับหรือว่ามีารูปแบบในการกินที่คุณเครียดแล้วก็กินนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เป็นเคสแบบนี้สิ่งที่ควรทำเนี่ยคุณควรรู้ตัวนะครับตัวเฮ้ยฉันเป็นคนที่เครียดแล้วก็ชอบกินเยอะๆนะอะไรแบบนี้ไม่ต้องไปรู้สึกผิดวเวลาตบะแตกไม่ต้องรู้สึกผิดวเวลาปล่อยตัวอะไรพวกนี้นะครับแต่อยากให้คิดก่อนกินด้วยนะครับ2คือทีนี้เนี่ยะตะก,กะเนี่ยนะครับเอามาใช้กับการดื่มเหล้าเนี่ยนะครับ การดื่มเหล้าเนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยเอาทิศทางงานวิจัยแล้วกันเนาะไม่ได้เจาะเป็นหลายตัวแต่มันมีหลายงานวิจัยที่ผมทาเก็บไว้นะครับก็คือผมเก็บเป็นดัตเตอร์เบสไว้เนี่ยพบว่านะครับการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยแบบดื่มนานๆทีแล้วดื่มเยอะๆเนี่ยนะครับมันส่งผลเสียค่อนข้างเยอะกว่าการดื่ม บ่อยๆแต่ดื่มปริมาณน้อยเคลียร์ไหมครับข้อนี้แอลโกอฮอล์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เราพบว่านะครับการดื่มแบบ binge drinking นะครับ binge drinking เนี่ยผมขออ้างอิงผมชื่อพูดชื่อสถาบันเขาแล้วกันนะครับจะได้จะได้รู้ว่ามีที่มาที่ไปว่า,า binge drinking เนี่ยนะครับมาจากสถาบัน National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism นะครับซึ่งอย่างของขอย่อว่า NIH ละกันนะครับ NIH เนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคถ้า binge eating เนี่ย binge drinking เนี่ยคือดื่มเยอะเกินไปเนี่ยนะครับคือมันเป็นการดื่มแอลกอฮอล์ที่ทำให้นะครับน้ำอแอลกอฮอล์ในเลือดของเราเนี่ยนะครับมันสูงขึ้นประมาณ0.8นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเอาง่ายๆเลยคือปริมาณเครื่องดื่มประมาณ4-5 drink ในระยะเวลา2ชั่วโมง ถ้านึกไม่ออกนะนึกภาพดื่มเบียร์หกระป๋อง6กระป๋องภายในเวลา2ชั่วโมงนะครับอันนี้จะถือว่าเข้าข่ายที่เขาเรียกว่า binge drinking นะครับซึ่งงานวิจัยมีเยอะมากเลยนะครับงานวิจัยนี้มีตั้งแต่ปี2 0 0 0ัอ่าก้คือตั้งแต่สองพเลยนะครับสองพจนถึง2 0 0 0ปลายปลาอ่าสองพปลายปายเนี่ยนะครับพบว่าการดื่มแอลกอฮอล์เยอะๆในปริมาณเยอะในเวลาอันสั้นหมายความว่าแบบ คือแบบดื่มจนเมาอ่ะนะครับมันมันส่งผลต่อทั้งนะครับความอ้วนแล้วก็ความเสี่ยงเป็นมะเร็งต่างๆคือมันสูงขึ้นมันเสี่ยงเป็นมะเร็งมากขึ้นนะครับแล้วก็พูดง่ายเลยคือมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยอยากให้ทาเท่าไหร่ดังนั้นถ้าคุณจะดื่มแอลกอฮอล์นะครับคือโอเคถ้าปีหนึ่งคุณดื่มแค่แบบในช่วงเทศกาลอนะไรเงี้ยผมก็คิดว่าคงไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าทุกวิกเอนเลยเนะี่ยแล้วคุณแบบเสาร์อา,า,าทิตย์คุณไปดื่มเยอะๆเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องดูปริมาณการดื่มให้ดีด้วยนะคครับโอเแล้วก หัวข้อนี้นะครับทีนี้เนี่ยหัวข้อนี้เนี่ยนักเรียนเราเองนะครับอันนี้คือคุณเก๋ใช่ไหมนะครับนี่คือนักเรียนเราเองจากฟิตแนดฟอร์มนะครับคือของคุณเก๋เนี่ยเคยถามผมผมจําได้นะครับว่าเคยถามผมว่าในกลุ่มฟิตแนดฟอร์มว่าเออระหว่างดื่มแอลกอฮอล์แบบนานๆที่ดื่มกับดื่มบ่อยๆนะครับโอเคเราก็ตอบค่อนข้างเคลียร์แล้วนะว่าเราแนะนําว่า นานๆทีดื่มได้จะดีแต่อย่าอย่าดื่มเยอะนะครับส่วนดื่มบ่อยๆเนี่ยประมาณเท่าไหร่ดีนะครับดื่มบ่อยๆเนี่ยอันนี้ผมก็ขอแคปรูปมาจากของ NIH แล้วกันนะครับดื่มบ่อยๆเนี่ย หนึ่งเขาแนะนำว่าประมาณ1-2ึึงสองดริงก์นะครับถ้าผู้หญิงก็ประมาณ1ดริงก์ก็คืออดูนะสมมติว่า1ดริงก์หนึ่งหน่วยบริโภคเนี่ยนะครับก็เบียร์หนึ่งเบียร์หนึ่งแก้วนะครับเบียร์หนึ่งกระป๋องเท่าทีหรือว่านะครับเป็นพวกไวน์หนึ่งแก้วนะครับหรือว่าเป็นพวกเหล้าช็อตนะครับอย่างเนี้ยคุณทีเอ็มคุณพอใช่ไหมครับบอกว่าถ้าเป็นพวกเหล้า30มดีกรีเนี่ย ผมไม่แน่ใจว่า1กั๊กเนี่ยมันคือเท่าไหร่นะครับทุกคนเม้นมาบอกผมหน่อยว่าคือคําว่า1กั๊กเนี่ยมันเท่าไหร่แต่ว่านะครับหน่วยบริโภคของสากลนะนะครับเขาจะใช้จิกเกอร์จิกเกอร์เป็นเป็นตัวเคยเห็นที่บาร์เทนเดอร์ใช้มั้ยนะครับที่บาร์เทนเดอร์เขาจะใช้เป็นเป็น คล้ายๆอะไรนะเป็นแบบเป็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็เทลงแก้วนะครับก็คือ1ออนซ์นะครับหออนซ์กับอีกครึ่งนะครับก็จะเป็น1นึ่ดริงค์ที่เป็น1นึ่เขาเรียกว่า1หน่วยบริโภคนะครับโอเคนะครับทีนี้กินเบียร์วันละหกระป๋องเนี่ยเขาว่ามันดีจริงไหมเนี่ยนะครับหลักๆแล้วไม่ค่อยแนะนำนะฮะคือถ้าแบบต้องไปถ้าจะบอกว่า positive effect เนี่ยนะครับหลักฐานค่อนข้างอ่อนอันนี้ผมตอบได้เลยว่าหลักฐานเรื่องของการแบบ ที่หลักฐานที่จะบอกว่าดื่มเบียร์ยทุกวันแล้วดีต่อสุขภาพเนี่ยนะครับหรือว่าดื่มไวน์ทุกวันดีต่อสุขภาพเนี่ยค่อนข้างอ่อนเพราะอะไรไ,ไหมเพราะหลักฐานเหล่านี้มันอาจจะไปใช้กับคุณไม่ได้มันอาจจะใช้กับได้แค่คนบางกลุ่มเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่กล้าแนะนําแบบนี้นะครับผมจะแนะนําว่าถ้าไม่ดื่มหรือดื่มน้อยมันก็จะดีนะครับโอเคประมาณ50มลิตรเออผมว่าตั้นประมาณจิกเกอร์หนึ่งนะครับเพราะว่าน่าจะประมาณไอหนึ่งหน่วยพอดีนะครับถ้า1กั๊กเนี่ยหนึ่งคือ1ปึ็กเป็ก,ก หนึ่งหนึ่งแก้วช็อตโอเคแหละนะครับผมว่านั่นแหละนะครับทีนี้แอลโกอฮอล์มีแคลอรี่มีครับแอลโกอฮอล์เนี่ยมีแคลอรี่นะครับประมาณเจ็ดแคลอรี่นะครับซึ่งแอลโกอฮอล์เนี่ยแอลกอฮอล์มีแคลอรี่นะครับและอันนี้อันนี้เอามาจากงานวิจัยนะครับที่คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้นั่นมันเป็นพื้นฐานของเรื่องของสารอาหารแล้วเนาะนะครับว่าโอเคเรารู้อยู่แล้วว่าโปรตีนหนึ่งกรัมมีสี่แคลอรี่นะครับแป้งมีสี่ไขมันมีเก้า แอลกอฮอล์เนี่ยมีเจนะครับเข้าก่อน,นมีคนถามผมในไลฟ์ถามวา่าแอลกอฮอล์เนี่ยร่างกายเอาไปใช้เป็นพลังงานได้ไหมร่างกายาไปใช้ได้นะครับแ,แอลกอฮอล์เนี่ยนับเป็นนับเป็น,น,ปนแหล่งพลังงานหนึ่งนะครับแต่ว่ามันไม่นับเป็นอันนี้ผมผมจะอ่านงานวิจยัยให้เลยแล้วกันนะครับเขาบอกว่ามันมีพลังงานแต่มันไม่นับ ว่าเป็น essential nutrients หมายความว่ามันไม่ต้องกินก็ได้นะครับเอาเป็นว่าแอลกอฮอล์เนี่ยให้พลังงานนะครับแล้วก็มีงานวิจัยที่นะครับสปอร์ตเรื่องนี้ด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่เราอ้วนๆกันเนี่ยนะครับมันไม่ได้อ้วนเพราะแอลกอฮอล์หรืออะไรพวกนี้หรอกนะครับคือถ้าเอาง่ายๆเลยนะมันอ้วนเพราะว่าพลังงานมันเกินนะครับคือการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันทำให้เราได้รับพลังงานส่วนเกินพอมีพลังงานส่วนเกินปุ๊บมันก็เก็บเป็นไขมันนะครับเอากลไกกลไกต่างๆเนี่ยมันมีผลแต่มันไม่ใช่เป็นททุกอย่่างีแบบ คือเนื่องมาว่าสิ่งที่มันทาให้เราอ้วนจริงๆอ่ะมันคือแคลอรี่นะครับดังนั้นเนี่ยเราเอาถ้าเกิดว่าเราเคลียร์ข้อนี้นะครับผมจะผมจะแถมความรู้ให้ด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเชื่อโบราณน,นะครับอาจจะเคยเชื่อว่าแอลโกอฮอล์เนี่ยทำให้ลงพุงนะครับแต่วิทยาศาสตร์งานวิจัยค้นพบแล้วว่าไม่เกี่ยวนะครับคือแอลโกอฮอล์เนี่ยสาเหตุที่มันทําให้ลงพุงเพราะเป็นการ คือมันมันไม่ได้ลงแค่พุงมันอ้วนทั้งตัวนะครับอันนี้เป็นงานวิจัยที่มีตั้งแต่งานวิจัยของ2,009นะครับของชาส์อ่าของชาสนะครับแล้วก็เป็นงานวิจัยที่ทำในตั้งแต่ปี2012นะครับคือเขาดีบังเขาเขาพิสูจน์กันมาตั้งนานแล้วล่ะนะครับหัวข้อนี้เอาเป็นว่าถ้าได้ความรู้ใหม่แล้วนะครับกดเลขสเข้ามาเดี๋ยวเราไปต่อข้อต่อไปกันนะครับ okay. โอเคอด แสดงว่าคําว่า1กั๊กของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะนะครับคำว่า1กั๊กแต่ละคนเนี่ยปรากฏว่าบางคนบอกเอ้ยหนึ่งกั๊กคือเท่ากับ1น,นแก้วเป๊กหรือว่าสรุป1ขวดหรือเปล่าน,น,น,นะครับผมไม่แน่ใจจริงๆคือผมไม่รู้ว่าไอ้หกัก๊กมันเท่าไหร่นั้นผมไม่กล้าตอบนะโอเคอ่าทีนี้นะครับเ่เรากินเบียร์เยอะแล้วท้องป่องเนี่ยนี่คือสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังว่า เวลาที่เราทําอะไรบางอย่างแล้วเราเกิดผลกับร่างกายของเราเนี่ยนะครับเราเรา,เราไม่สามารถที่จะไปตัดสินได้ว่าไอ้ที่ท้องป่องเนี่ยเพราะเบียร์นะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับสมมติสมมตินะสมมติเรากินอกไก่ละแล้วเรายกเวทแล้วเราก็กล้ามเพิ่มเนี่ยนะครับเราจะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมผม กล้ามเพิ่มเพราะอกไก่ hmm. hmm. ไม่ได้นะครับมันคือกล้ามเพิ่มเพราะพฤติกรรมของคนน่ยคุณยกเวทเทรนนิ่งแล้วคุณกินโปรตีนไม่ใช่เป็นที่อกไก่นะครับอกไก่เนี่ยไม่ได้ช่วยอกไก่แค่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ให้โปรตีนกับคุณสมมติถ้าคุณไม่กินอกไก่คุณไปกินหมูนะครับคุณก็เพิ่มกล้ามได้อยู่ดีสมมติคุณไม่กินหมูคุณไปกินกุ้งก็เพิ่มกล้ามได้อยู่ดีสมมติไม่กินกุ้งไปกินหอยนะครับหรือว่ากินปลาแทนมันก็เพิ่มกล้ามได้อยู่นักมมจาา แคลอรี่ทั้งหมดที่มันรวมเบียร์เข้าไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอ่าอันนี้เป็นงานวิจัยที่มาจากอันนี้ผมแคปให้ดูแล้วกันนะครับคือปกติผมจะมีแคป สรุปงานวิจัยที่ผมทําไว้ให้เนี่ยนะครับก็คืออย่างของเชาส์เนี่ยนะครับเขาทําตั้งแต่ปี2009แล้วเขาบอกว่านักวิจัยจบอกว่านะครับคนที่กินแอลโกอฮอล์แบบเยอะๆเนะี่ยวันหนึ่งคือแบบดื่มเบียร์เป็น1ลิตรเนี่ยนะครับมันมีความเสี่ยงที่จะทําให้น้ําหนักตัวเพิ่มนะครับแล้วก็อะไรนะเอ่อเวสเซอร์คัมเฟรนซ์เวสเซอร์คัมเฟรนซ์ก็คือเป็นรอบเอลเพิ่มนะครับแต่ไอ้รอบเอลที่เพิ่มมาเนี่ยมันมาพร้อมกับน้ําหนักตัวคือมันมันไม่ได้เป็นที่แบบไม่เนื่องมาจากว่าเบียร์ไม่ได้้ททํําาใหลมพุงแต่ัน ให้อ้วนเพราะพลังงานมันสูงนะครับอันนี้ก็เป็นว่า,าเขาไม่ค่อยงานวิจัยไม่ได้เชื่อว่าจะแบบเพิ่มเฉพาะจุดนะครับโอเคทีนี้หัวข้อถัดไปนะครับที่อาจจะพูดถึงเนะี่ยคือ,อหัวข้อถัดไปที่พูดถึงเนะี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นหัวข้อที่น่าจะไม่เคยได้ยินนะครับแล้วก็น่าจะเป็นหัวข้อที่ลึกกว่าที่ลึกลึกกว่าที่เรา เขาเรียกะลยนะลึกกว่าปกติที่เราคุยกันนะครับเอาเป็นว่าผมถามทุกคนก่อนนะทุกคนครับผมถามหน่อยว่าไอเรื่องเบียร์เรื่องเหล้าเนี่ยนะครับมันมันบางทีก็รู้ๆอยู่แล้วเนาะนะครับว่าเออมันไม่ควรดื่มเยอะนะครับผมคิดว่าเราผ่านตัวนั้นไปได้ค่อนข้างเร็วนะแล้วก็นะครับเรื่องของน้ําตาลก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับว่าเออน้ําตาลน่ไม่ควรกินเยอะนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะถามทุกคนคือนะครับผมอยากจะถามว่าทุกคนคือเราอยากจะแบบ ไป next level ไหมครับอยากจะแบบอยากจะวิเคราะห์เรื่องนี้กันในมุมที่มันลึกกว่านี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเนาะก,ก็คือว่าเราอาจจะต้องศึกษาเรื่องของพฤติกรรมนะครับการบริโภคของมนุษย์ซึ่งมันไม่ใช่มีแค่การบริโภคเบียร์เหล้าหรือว่าน้ําตาลน,นะครับแต่เราต้องศึกษาพฤติกรรมว่าคําถามที่สําคัญนะ่ะคือคําถามว่าทําไมบางครั้งเราถึงควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับทีนี้ผมถามตัวเองหน่อยนะว่าลองฟังคํานี้ดีๆนะครับ ทำไมบางครั้งเราถึงควบคุมพฤติกรรมการกินของตัวเองไม่ได้นะครับไม่ได้แค่กินเบียร์กินเหล้านะกินขนมกินทุกอย่างเลยนะครับทุกคนมีเคยเจอแบบนี้ไหมครับมีใครเคยเจอแบบนี้ไหมว่าบางครั้งเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าน้ําตาลเนี่ยบางทีไม่ควรกินเยอะแต่เราก็กินเราก็รู้อยู่แล้วว่านะครับเหล้าเบียร์มันกินพอประมาณมันก็โอเคแหละแต่ว่าไม่ควรจะไปกินเยอะแต่เราก็กินเยอะอยู่ดีนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้อะไรนะน้ำ น้ำปลาใส่พริกน้ำปลาคือกินแต่พอประมาณก็คงจะดีแต่เราก็ใส่ซะเยอะนะครับพอพอจะมีประสบการณ์อะไรแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีเนี่ยนะครับกดเลข5าให้ผมทีหนึ่งนะครับกดเลข5ามาเลยบอกว่าเฮ้ยคุณเจอปัญหาเหล่านี้คือคุณควบคุมพฤติกรรมการกินของตัวเองไม่ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ยกตัวอย่างนะครับพฤติกรรมการกินของมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ในกระดาษ นะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่เริ่มจะหลุดออกจากนี่แล้วนะหลุดออกจากชีววิทยาที่ตําราการโภชนาการเขาพูดถึงกันทั่วไปเนี่ยนะครับปกติตําราโภชนาการเนี่ยจะอิงอยู่กับพื้นฐานของชีววิทยาเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นชีวะในฝั่งของร่างกายมนุษย์หรือว่าไบโอเคมี emi, นะครับไบโอเคมิสตีก็ตามที่เป็นพูดถึงเรื่องนะครับาสารพวกนี้อะไราสารอาหารต่างๆนะครับแต่อันเนี้ยเรากำลังพูดถึงนะครับ ไอไอาศาสตร์ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยนะครับมันเขาเรียกว่า soft science นะครับหรือว่าวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาของมนุษย์นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินอะไรนะแบบไลฟ์โค้ e เนี่ยชอบเอาไอาศาสตร์พวกนี้มานะครับที่บอกบางทีบอกว่าเป็น neuro science หรือว่าบางทีก็อาจจะเอามาเป็นแบบเป็นงานวิจัยบางอย่างที่เป็น pseudo science เป็นวิทยาศาสตร์แบบ ที่บางทีมันจับต้องไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังในแบบที่มันน่าจะเห็นภาพชัดแล้วก็เข้าใจนะครับว่าในเคสอย่างเงี้ยนะครับเป็นตัวอย่างหนึ่งก็คือพฤติกรรมการกินของมนุษย์เนี่ยนะครับมันถูกมันต้องมันต้องต้องแยกออกก่อนว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับเวลาเราหิวข้าวเนะี่ยเขาเรียกว่า h u งเกอนะครับหิวข้าวเนี่ยคือเราต้องการพลังงาน เพราะทุกวันมันต้องกินถูกไหมทุกวันทุกวันเราต้องกินข้าวต้องกินอาหารใช่ไหมครับความหิวเนี่ย,ยเป็เนเ,เรื่องปกติแต่ความโหยเนี่ยไอความโหยเนี่ยเขาเรียกว่า craving นะครับความโหยเนี่ยอาจจะไม่ปกติยกตัวอย่างเช่นนะครับเคยอกหักแล้วรู้สึกว่าอยากจะกินเบียร์อยากจะอยากจะกินขนมอะไรพวกนี้น,นะครับอันนี้ไม่ใช่ hunger อันนี้เป็น craving คือระแบบ ไม่ไหวละอยากกินอะไรเงนี้นะครับแยกออกจากกันนะนะครับสองข้อนี้มันถูกควบคุมโดยใช้คําว่ากลไกเชิงฮอร์โมนที่ไม่เหมือนกันวันนี้ผมคงจะไม่ไปลงลึกว่าฮอร์โมนตัวไหนแต่แค่ว่าจะเล่าให้ฟังนะครับว่าฮังเกอร์เนี่ยนะครับมันคือความหิวที่จําเป็นมนุษย์เราต้องหิวนะครับส่วน c r a v i n g เนี่ยคือความอยากซึ่งมนุษย์เราเนี่ยมันถ้าเราโหยอยากอาหารอะไรบางอย่างเนี่ยมันเป็นสัญ,ญญาณที่อาจจะทําให้เราต้องฉุกคิดว่าเฮ้ยเรากําลังนะครับเรากําลังอาจจะ เจอประสบการณ์อะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ปกตินะครับเอางี้ทีนี้ผมให้โอกาสนะครับทุกคนลองเม้นเข้ามาผมให้2นาทีก่อนแล้วกันนะครับลองเม้นเข้ามาได้ไหมครับว่า ทุกคนพอจะเห็นภาพใช่ไหมครับลองเม้นตัวอย่างนะครับความโหยที่ผมฟังหน่อยว่าคุณเคยเจอประสบการณ์โหยอะไรบ้างยกตัวอย่างนะมีใครเคยลดความอ้วนละรู้สึกว่าฉันจะไม่กินโดนัทนะครับแล้วคุณก็ทำ Challenge, ชาเลน c ์ชาเลนช์ตัวเองไม่ให้กินโดนัทหนึ่งเดือนนะครับที่ผมรู้ว่าคุณในในในที่ฟังไลฟ์เนี่ยนะครับมีคนที่เคยเป็นอย่างนี้คือคุณอาจจะเคยห้ามตัวเองกินอะไรบางอย่างแล้วก็นะครับถึงจุดหนึ่งคุณก็ ตบะแตกไม่ไหวแล้วนะครับก็กินแล้วโอเคผมให้2นาทีนะครับลองเล่าให้ฟังหน่อยนะครับโหยน้ําตาลนะครับโหยน้านําตาลนะครับโหยน้ําหวานนะครับโหยบุหรี่อ่ะมันก็อยู่ในกลุ่มที่อาจจะนอกเหนือจากความถนัดของผมเพราะผมก็ไม่ได้อ่านงานวิจัยเกี่ยวกับบุหรี่นะนะครับเพราะว่ามันอาจจะแต่มันจะลิงก์กันตรงนึงว่านะครับพวก สภาวะที่เรารู้สึกว่าโหยหาอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะมีแบบที่เป็นเพราะเราอาจจะเสพติดนิโคตินอันนี้คือเรื่องที่1นนะครับหรือ2คือเราเสพติดพฤติกรรมซึ่งอันเนี้ยมันจะเข้าข่ายเรื่องของคําว่า addiction นะครับลองไปเซิร์ชเพิ่มดูแต่ว่าอันเนี้ยมันมันเกิน scope ที่ผมถนัดนะครับโอเคโหยหาช็อกโกแลตนะครับเคยกินโดนัท6ชิ้นเค้กปอนหนึ่งปอนด์นะครับโอเคอยากกินของหวานพี่แมมบอกว่าโห,วหวาายผลไม้พอกินแล้วก็รู้สึกสดชื่นนะครับโหยเบียร หอยนะ้ำมันลมนะครับขนมหวานพอได้กินเค้กเป็นปอนก็กินพร้อมน้ำหวานโอเคนะครับหอยกาแฟหอยเฮ้ยคุณพอเนี่ยเป็นเหมือนผมคุณชอบกินหมูหยองแล้วผมไม่แน่ใจนะเวลาไปเยาวราชอะ่ะมันจะมีอ่าอย่างร้านเยาวราชใช่ไหมจะมีหมูหยองกับหมูเขาเรียกอะไรเป็นอัดแท่งอ่ะนะครับอันเนี้ยอร่อยมากนะครับแล้วก็น้ําตาลโคตรเยอะเลยนะครับคือ หมูหยองนี่คือแบบไปเปิดดูฉลากน,นะน้ำตาลเยอะมากนะครับโอเคน้ำตาลที่ว่าห้ามเกิน23กรัมเนี่ยนะครับผมอันนี้อันนี้เดี๋ยวต้องแยกวันคุยแล้วนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่ามันจะมากําหนดว่าไม่เกิน23กรัมอย่างเงี้ยนะครับยากนะเพราะว่าเลยไหมเพราะมนุษย์เรามันไม่เหมือนกันคือคุณคิดว่าคนที่เป็นนักกีฬาที่เขากินวันหนึ่งห้าพันแคลนี่เขาจะแบบกินน้ําตาลไม่เกินยี่สิบสามกรัมเนี่ยเป็นไปนไม่ได้นะครับก็ให้แค่เล่าให้ฟังเฉยๆว่าเวลาเราไปแบบกําหนด ปริมาณการกินน้ำตรงน้ำตาลเนี่ยมันมันไม่ p r a ค t i ค a l นะครับเฮ้ยหอวยหานะ้ำอัลมวันละแฮงกินโค้ก3ลิตรเลยเหรอครับในทุกๆวันหมูหวานนะครับหมูหวานก็อร่อยโอเคขนมปังไส้สังขยานี่คือต้องแบบต้องนึ่งนิ่มๆน,นะแล้วก็จิม้มคือหนึ่งนมปังหนึ่งชิ้นอะแล้วก็จิ้มลาดบางทีขนมปังสังขยาเนี่ยปัญหาคืเลยไหม ปัญหาคือไอ,ไอตัวสังขยาหมดก่อนขนมปังนะครับโอเคหวยหามกค่านะครับหวยหาวายผมว่าดีดีใจมากเลยที่แบบเออเราเม้นเข้ามาแบบนี้นะครับก็เวลาที่เราหวยหาลยนแล้วพวกนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเล่นเกมต่อไปเนาะนะครับผมจะอยากให้ทุกคนเนะี่ยลองลอง ลองคิดวิเคราะห์ไปขั้นตอนหนึ่งนะนะครับอันนี้เรารู้แล้วตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่าเรามักจะหวยหาอะไรนะครับทีนี้ผมให้เวลาคุณคิดนานขึ้นหน่อยนะครับผมให้5นาทีเลยนะครับว่าสิ่งที่มันจะช่วยคุณได้นะครับไม่ให้คุณไปตะบะแตกทุกคนตั้งใจฟังผมก่อนเดี๋ยวผมจะ หยุดเวลาก่อนนะครับทุกคนตัง้งใจฟังผมนะครับว่าสิ่งที่จะช่วยให้คุณเนี่ยนะครับคิดก่อนกินได้หรือว่าเอาอย่างน้อยๆนะนะครับอย่างน้อยๆเนียนะ่ยก่อนที่จะแบบสงการแล้วคุณจะปบัแตกกินเหล้ากินเบียร์เยอะหรือทุกครั้งที่คุณจะไปอะไรอะ่ะแบบกินขนมเยอะเอะนะี่ยสิ่งที่จะช่วยได้คืออะไรนะคือการถามคําถามตัวเองว่านี่เรากําลังแบบทาไมเราถึงโหยนะครับทุกคนลองถามคําถามตัวเองให้ผมหน่อยนะครับว่าทําไม ฉันถึงหวยเมนูเหล่านั้นนะครับทำไมฉันถึงหวยโค้กสามลิตรทำไมฉันถึงหวยโดนัททำไมฉันถึงหวยเบคอนอะให้เวลา5นาทีนะครับมาเล่นกันนะโห้ยหาความรักความเมตตาไอเพลงนี่มันมาจากไหนผมผมเคยได้ยินกดสั่งหมูกรอบนะครับเอ่อถ้าเป็นนักเรียนในกลุ่มอะนะครับ ชอบกินหมูกรอบเนี่ยไปถามโคเต้โคเต้เขาจะมีร้านหมูกรอบที่เขาชอบกินนะครับโอเครู้นะครับว่าไม่ดีแต่อดไม่ได้โอเคคุณเล็กนะครับลองโอเคดีมากเลยนะครับเม้นมาละบอกว่าที่ฉันหหยนะเพราะว่าเครียดนะครับโอเคที่โหยเนี่ยเพราะกินแล้วมีความสุขคุณเชื่ออะไรเอ่ยฝนหลวงหรือเปล่าครับคุณฝนนะครับลองนึกภาพเลยนะว่า แล้วลองตั้งคำถามต่อไปว่าทำไมเวลากินอาหารแล้วนถึงเกิดความสุขหรือว่าเราเรากำลังเครียดหรือว่าไม่มีความสุขกับอะไรอยู่หรือเปล่านะครับโอเคนั่นสิเพราะอะไรกันนะครับพอพยายามตัดก็นึกถึงมันตลอดเนี่ยผมจำได้นะครับว่าเชื่ออะไรเอ่ยปรังทินันใช่ไหมครับ คราวที่แล้วเราจะคุยกันเรื่อง if ปะถ้าจะไม่ผิดนะครับทีน,นี้อยากจะเล่าให้ฟังต่อว่า to, วลาเราไปพยายามห้ามตัวเองกินอะไรบางอย่างเนี่ยมันมักจะมันมักจะนึกถึงเพราะการการคิดว่าต้องห้ามกินน่ะมันเป็นการให้ความสําคัญกับอาหารเมนูนั้นเช่นห้ามกินโดนัทคุณก็จะไปเพ่งกับโดนัทก็เลยทําให้อยากกินโดนัทมากขึ้นเป็นต้นนะครับดันนั้นเนี่ยไอการห้ามตัวเองมันเลยไม่เวิร์กไงครับโอเคน่าจะเป็นเพราะความเครียดนะครับกินแก้เครียดนะครับคุณพีธนานะครับกับคุณชูนะครับแค่อยากจะบอกว่า โอ้หลายคนเลยนะนแะกินเพราะเครียดน,ยนะครับผมแค่จะบอกว่า,าสภาวะ stress eating นะครับหรือกินเพราะเครียด มีอยู่จริงนะครับมีงานวิจัยเยอะมากเลยงานวิจัยนะครับมีทั้งงานวิจัยที่พบว่าการนะครับคนเราเนี่ยกินเพราะเครียดก็มีนะครับนอนไม่พอแล้วกินก็มีนะครับนอนไม่พอเนี่ยทำให้กินของมันมันอ้วนๆได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันส่งผลต่อนะครับพวกสารสื่อประสาทในร่างกายของเรานะครับแล้วก็มีหลายกรณีนะครับอย่างอย่างเงี้ยวลาเครียดแล้วจะห่วยน้ําตาลอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับอากาศร้อนน้ำอัดลมนะครับจัดการน้ำอันลม เคสนี้ก็คือเป็นเคสทั่วๆไปเลยคือเอาลาเครียดแล้วกินนะครับโอเคโวยเพราะเห็นในเฟซใน IG เนี่ยนะครับก็จะเป็นเคสหนึ่งที่ดีมากเลยที่เม้นเข้ามามันทําให้เรารู้ตัวไงว่าถ้าเราอยากจะแบบอยากจะควบคุมการกินของเราเนี่ยเราจะต้องควบคุมพฤติกรรมการใช้มือถือของเราก่อนนะครับอาจจะช่วยได้จะโวยในช่วงที่เป็นช่วงเครียดนะครับแล้วก็อารมณ์แปรปรวนโอเค คุณอนัญญาครับคุณอน,อนัญญาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับทิศทางของงานวิจัยต่างประเทศเนี่ยพบว่าการไดเอตติ้งนะครับการทำไดเอทเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในต้นเหตุของปัญหาสภาวะอิมมูชชั่นอลอิทติงนะครับเดี๋ยวแปลไทยให้ฟังการพยายามไปคุมอาหารเคร่งเกินไปหรือพยายามแบบไปหาสูตรคุมอาหารเนี่ยมักจะทําให้เกิดสภาวะกินตามอารมณ์นะครับอันนี้มีหัวข้อที่เป็นหัวข้อที่เราจะพูดถึงกันในฟิตนันฟอร์มค่อนข้างบ่อยนะครับ โอเคอยากกินอะไรก็กินเลยนะครับจะได้ไม่เครียดนับแคลอาอ่อันนี้เ,เป็นไอเดียที่ดีนะครับแต่ว่าบางทีการนับแคลเนี่ยก็สำหรับบางคนนะอาจจะไม่ทุกคนนะครับบางคนอาจจะนับแล้วโอเคแต่บางคนก็อาจจะนับแล้วก็เครียดก็ได้นะครับกินเยอะเพราะว่าอยากไปเล่นเวทหนักๆน,น,นะครับ โอเคไขมันลงโอ้ผมชอบหัวข้อนี้มากเลยนะครับของคุณใหญ่น่ยอันนี้เป็นนักเรียนเราเองนะครับว่าคือไขมันลงหมายความว่าเราพอเราเริ่มผอมลงแล้วเนี่ยเราจะเริ่มแบบรู้สึกแบบเอ้ยเราให้รางวัลตัวเองนิดนึงนะครับหรือว่าเริ่มรู้สึกว่าเออกินก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนก็เป็นนะครับผมก็เคยเป็นเวลาผมเริ่มเวลาผมเริ่มลีนเนี่ยนะครับปัญหาคือเลยวะาพอมาเริ่มลีนปุ๊บม,มันจะรู้สึกแบบ ชลาใจะนะครับชลาจัเลยกินได้แล้วก็เราก็กินพอกินปุ๊บมันก็หยุดตัวเองไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับสนับสนุนร้านค้าโอเคนอนน้อยแล้วลุกมาสั่ง grab ก,กินเนี่ยนะครับแสดงว่ามีร้านไหนที่เปิดตึกๆนะน่าจะหนีไม่พ้นพวกแบบเบอร์เกอร์คิงแมคโดนัลล์เคเอฟซีอ King, McDonald, ะไรพวกนี้นะครับโอเคดูช่อง a s m r food แล้วหิวนะครับโอเคมา อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยกินเลไป10กว่าห่ออ่เอาเป็นเลขนาดไหนครับถ้าเกิดเป็นเลห่อเล็กเนี่ยมันร้อยกว่าแคลมันไม่ได้เยอะมากนะครับคือสมมติว่าถ้าคุณกินเลขนาดเล็ก10ห่อใน1สัปดาห์เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นพลังงานที่น่ากลัวขนาดนั้นแต่โอเคถ้าเกิดคนกินเล10ห่อใหญ่ใน1สัปดาห์เนี่ยโอเคอันนี้ค่อนข้างที่จะอาจจะน่ากังวลนิดหนึ่งนะครับเบลกับคัทอ่าแปลให้ฟังคร่าวๆแล้วกันเบลคือเพิ่มกล้ามนะครับส่วนคัตติ้งเนี่ยก็คือช่วงลดไขมันนะครับอันนนี้าาวเะ โอเคควบคุมได้2อาทิตย์อันนี้เป็นอของคุณทรายนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเนะปกติคนเราเวลาควบคุมตัวเองเคร่งเคร่งนะครับอาจจะทําได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับพี่ฟ้าไปกิน p แพนเบสที่ b u r ร์ r King อยังนะครับพี่ยังไม่ได้ลองของเบอร์ริ n งเลยนะครับแต่ว่าพี่ชอบซื้อไอ้พวกแบบอะไรเนื้อแพนเบสมาลองกินดูนะครับก็อร่อยนะ โอเคพี่ฟ้านับแคลไหมไม่นับครับพี่ไม่นับแคลนะครับแล้วก็ปกติในคอร์สที่พี่สอนนะพี่ไม่สอนนับแคลเลยนะครับเพราะว่าคือจะสอนให้นับเป็นอะแต่จะไม่ได้บอกว่าต้องนับนะครับพอเก็ตมาว่าการนับแคลน่ยมันไม่ค่อยแม่นนะครับมันมีปัญหาคืออย่างนี้มันยังไงก็ไม่สามารถที่จะวัดให้แม่นได้ฉลาดภชนาการยังไม่แม่นเลยนะครับก็เลยเราก็เลยไปหาวิธีอื่นที่อาจจะปรับใช้ได้ดีกว่านะครับทีนี้ก่อนจะไปต่อหัวข้อถัดไปนะครับเอาเป็นว่า,าทุกคน ทุกคนฟังที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังน่นนะครับควรรู้สึกว่าได้ความรู้ใหม่ไหมนะครับว่าจากต้นเรื่องที่เราตั้งหัวข้อไลฟ์นี้ขึ้นมาเนะี่ยเราบอกว่าโอเคแอลโกอฮอล์เนี่ยมันก็ไม่ได้แย่เสมอไปถ้าคนเลือกกินในปริมาณที่มันไม่ได้เยอะเกินไปโอเคเนาะก,กินแค่นี้นะครับมันไม่ได้แย่เสมอไปส่วนน้ําตาลก็อาจจะไม่ได้แย่เสมอไปเพราะคนที่ออกกาลังกายเยอะๆนะครับคือยังไงก็ต้องได้รับพลังงานสูงขึ้นแต่ นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแอลกอฮอล์และน้ำตาลไม่ใช่สิ่งที่เป็น essential nutrients หรือไม่ใช่สิ่งที่เป็นสารอาหารหลักที่เราควรกินในปริมาณมากนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากสื่อสารในร้านเนี้ยนะครับที่เมื่อกี้เราเล่นเกมกันนีคือคำถามที่เราควรจะตั้งไม่ใช่ว่าเราจะห้ามตัวเองได้อย่างไรคำถามที่เราควรจะตั้งคือทำอย่างไรให้เรารู้ตัวว่า ทำไมเราถึงตบะแตกทำไมเราถึงชอบกินเหล้าทำไมเราถึงชอบกินน้าตาลย้ำอีกครั้งนะครับสิ่งที่เราต้องตระหนักคือเรื่องของจิตใจและสภาวะอารมณ์ของเราว่าทําไมเราถึงอยากกินของพวกนั้นตั้งแต่แรกนะครับถ้าเกิดว่าเราได้ความรู้แล้วแล้วคุณรู้สึกว่าแนวทางที่ผมเล่าเนี่ยนะครับโอเคมีทั้งตะก,กะ มีทั้งงานวิจัยนะครับและมีอะไรที่มันไม่ใช่แค่แบบในตำรามีเรื่องของจิตวิทยามาเสนอด้วยเนี่ยก็ช่วยผมสนับสนุนเร่หน่อยนะครับกด FTF เข้ามานะครับกด FTF เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะครับถ้าฟังไป45นาทีแล้วได้ความรู้นะครับช่วยกันพิมพ์คาว่า FTF เข้ามานะครับคือเวลาเราพิมพ์คาว่า FTF เนี่ย มันเป็นการตอกย้ำมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นทริคชางจิตวิทยาที่หนึ่งนะครับว่าว่าเราเห็เขาว่า F T M เข้ามาเนี่ยอย่างน้อยๆคุณจำได้ว่าพี่ฟ้าขายอะไรนะครับคืออย่างนี้ทุกคนครับถ้าถามว่าวันๆผมทํามาหากินกับการทําอะไรเนี่ยนะผมจะเล่าให้ฟังนะครับอยากรู้ไหมอยากรู้ว่าผมทําอาชีพอะไรทํามาหากินยังไงในช่วงโควิดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเลยบอกว่า อา,อาชีพผมอะนะครับคือเด็กเนิร์ดประจําทีมนะครับเพราะว่าอย่างฟิช j ั่งชั่นเนี่ยนะครับฟิชชังชั่นเรามีทีมหลายคนเรามีโค้ชที่เขาเก่งๆเรามีโค้ชที่แบบเข้าใจนักเรียนเรามีโค้ชที่นะครับดูแลนักเรียนมีหลายคนเลยนะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มฟิทานฟอร์มเนี่ยนะครับเรามีแอดมินเรามีทีมการตลาดเรามีทีมหลายคนนะครับที่เก่งมากนะครับแล้วผมเ่ยเป็นเหมือนเด็กเนิร์ดประจําทีมที่อาชีพที่ผมทําคือการไปอ่านงานวิจัยนะครับคือวันหนึ่งเนี่ยทำสรุปงานวิจัยเยอะมากแล้วก็เอามาช่วยตอบ นักเรียนในฟิทแทนฟอร์มนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าถ้าถามว่า ตอนนี้นะครับรายได้มาจากไหนรายได้ก็มาจากฟิททาร์ฟอร์มนี่แหละครับก็คือ FTF ใน FTF เนมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีโปรแกรมออกกาลังกายนะครับให้ทุกเดือนเลยนะครับทุกเดือนมีโปรแกรมออกกำลังกาย2โปรแกรมจะมีแบบง่ายและแบบยากนะครับแล้วก็ทุกสัปดาห์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถามไปถามนักเรียนเลยก็ได้นักเรียนมาเมนต์บอกหน่อยว,ว่าผมลงให้เยอะมากๆเลยลงให้แทบจะวันเว้นวันเลยนะครับคือแทบจะวันเว้นวันเนี่ยจะมี งานวิจัยมาสรุปให้ฟังนะครับถ้าคุณชอบแนวทางที่ไม่ได้ยึดติดแค่ในตำราแต่มันมีงานวิจัยในหัวข้ออื่น <c oughs> เช่นจิตวิทยาการกินตามอารมณ์นะครับหรือตอนนี้เริ่มทำาละงานวิจัยเรื่องของเซ็กส์นะครับอะไรแบบเน,นี้ยที่ที่อาจจะเริ่มเอามาสรุปให้ฟังคร่าวๆแบบเข้าใจง่ายๆนะครับก็สมัคร FTF เข้ามาได้นะครับโอเคนะนักเรียนที่อยู่ใน FTF นะครับก็มาช่วยกันรีวิวหน่อยนะครับช่วงนี้ต้นเดือนเรา ช่วยขายของนะครับนักเรียนบอกว่า ftf ข้อมูลเยอะมากๆขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับใครที่สมัคร ftf เข้ามาเนี่ยเราจะแบ่งนักเรียนเป็นเราจะแบ่งสมาชิกนะครับเป็นอะไรนะเราจะแบ่งสมาชิกเป็นหลากหลายกลุ่มแล้วกันเนาะนะครับเราก็จะมีกลุ่มมือใหม่หัดฟิตหุ่นกลุ่มนี้จะเยอะสุดนะครับก็คือเป็นกลุ่มคนที่โอเคแบบอยากจะเริ่มต้นนะครับอยากจะเริ่มต้นในการลดไขมันเพิ่มกล้ามนะครับอันนี้ก็เข้า ftf ได้นะครับแล้วก็นักเรียน ftf นะครับ สามารถอ่านงานวิจัยเก่าได้นะครับคือบอกเลยว่ามีย้อนหลังให้คุณอ่านเนี่ยคุณอ่าน3เดือนก็ไม่หมดนะครับนักเรียนบางคนเนี่ยบอกผมเข้ามาตั้งนานยังอ่านไม่หมดเลยเพราะว่าผมมีย้อนหลังเยอะมากาจริงๆนะครับเพราะมันลงผมลงใหม่แทบจะตรวจวันเว้นวันเลยนะครับแล้วก็นักเรียนบอกว่า FTF คุ้มมากนะครับดีใจมากเลยคุณแนทคุณแนทนี่เป็นนักเรียนเรานะครับ ที่โพสต์ในกลุ่มบ่อยนะครับแอคทีฟมากเข้ามา FTF ได้อ่านหนังสือเกิน8บรรทัดแน่นอนนะครับได้ความรู้เยอะมากเพิ่งเข้ามานะครับได้ข้อมูลเยอะมากแล้วก็มีโค้ชคอยตอบคาถามด้วยก็ขอบคุณทีมงานโค้ชด้วยนะครับคือสําหรับใครที่เข้ามาใน FTF นี่ยนะครับก็ สำหรับใครที่เข้ามาใน FTF เนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นท่าไหนไม่เป็นนะครับอยากให้แบบโพสต์ถามทุกวันเลยยังได้เลยนะครับหรือว่าไปกินข้าวแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่รู้ว่าจะนับแคลยังไงนะครับอย่างเงี้ยมูนแอนด์สั้น Sun, นะครับผมแนะนําว่ามาสมัคร FTF ก็ดีนะเพราะว่าถ้าอยากจะเลิกนับแคลเนี่ยนะครับชวนมาเรียน FTF เลยนะครับเพราะว่าใน FTF เราไม่สอนนับแคลคือเรามีออปชันนับแคลให้แต่สุดท้ายก็ไม่มีใครทําอยู่ดีเพราะว่าไอ้วิธีที่เราใช้เนี่ย ม,มันสะดวกกว่าการนับแคลนะครับก,ก็หลักๆถ้าไม่อยากนับแคลเนี่ยเริ่มจากตรงไหนดีส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการปรับนะครับแนวทางการเลือกกินนะครับซึ่งมันมีหลายวิธีที่เราสามารถทําได้นะครับเฟิร์มนะครับคุณเฟิร์มนี่ก็นักเรียนเราคือโพสต์บ่อยมากนะครับแล้วก็เวลาบางทีจําได้ว่าเคยถามคําถามบางข้อผมก็เอาหัวข้อที่เขาถามเนี่ยนะครับไปเป็นบทความเนาะสมัครมา8เดือนแล้วนะครับ แค่2เดือนเนี่ยพอทําถูกวิธีแข็งแรงขึ้นประหยัดเวลาไปลองทําผิดทําถูกนะครับคุณตัวก็เป็นเคสตั้ดี้ที่แบบลดน้ําหนักแล้วก็ลดไขมันได้เร็วมากนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับใน FTF มีสอนเรื่องสเตียรอยไหมนะครับคงไม่ได้มีถึงขั้นเป็นการแบบว่าคืออย่างนี้การจะสอนคนใช้สเตียรอยได้นะครับมันต้องเป็น หมอนะครับซึ่งผมไม่ใช่เพราะว่าการใช้สเตียรอย์เนี่ยมันต้องไปตรวจเลือดก่อนว่าโอเคแบบคุณมีฮอร์โมนต่างๆเป็นยังไงบ้างนะครับดังน,นั้นเนี่ยอ่มันเกินสโกบความรับผิดชอบที่ผมรับผิดชอบไหวสมมตินนะคุณพงษ์พนาบอกว่าเฮ้ยใช้สเตียรอย์ตัวไหนดีนะครับใช้แบบอนวาวาดีไหมใช้ตัวไหนเทส,ทสโทสเตอโรนตัวไหนเนี่ยคือพอมันเกิดผลเสียขึ้นมาแล้วผมรับผิดชอบไม่ไหวจริงๆนะครับอันนี้ก็เลยต้องเป็นบทสี่งที่ผมบอกว่าถ้าคุณอยากใช้สเตียรอย คุณควรปรึกษาแพทย์นะครับคุณไม่ควรไปปรึกษาใครก็ไม่รู้คุณต้องถามหมอก่อนเลยว่าตรวจเลือดให้ผมหน่อยนะครับเช็คบลัดแพนเนลหน่อยว่าฮอร์โมอนของผมเป็นอย่างไรบ้างแล้วแนะนํำไหมนะครับโอเคแต่ถ้าถามว่าในอนาคตเราจะมีเราจะมีเรื่องของการเอาเรื่องของสารกระตุ้นเนี่ยมาเล่าให้ฟังไหมมีนะครับแต่แค่ว่าจะไม่ได้ถึงขั้นแบบชี้เลยบอกว่าไปใช้ตัวนี้ไม่มีนะครับไม่ไม่ไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนนะครับโอเค เข้ามาแค่เรียนนะครับเบสิกนิวทริชันก็คุมแล้วนะครับเบสิกนิวทริชันนี่เป็นตัวพื้นฐานเลยนะครับราคาเท่าไหร่นะครับต่อเดือนเนี่ยคือ499นะครับครั้งแรกเนี่ยจะ900เพราะว่าเรามีแถมให้เยอะเราจะมีแบบเป็นบันโดที่จะแถมเป็นพวกคอสโภชนาการแถมเป็นโปรแกรมให้นะครับโอเคกินครีทีนแล้วหิวมากผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่เอฟเฟกของครีทีนนะครับ ครีทีนกินแล้วผมล่วงเนี่ยก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่มีคนถามเข้ามาขอตอบตรงนี้เลยแล้วกันนะครับว่าไอ้ผมล่วงเนี่ยอาจจะไม่จริงนะครับแล้วก็กินแล้วหิวมากเนี่ยผิดปกติไหมอาจจะไม่ได้มาจากครีทีนอ,อาจจะมาจากปัจจัยอื่นด้วยนะครับปัจจัยสมัครนะครับรายปีทางไหนถามแอดมินเลยนะครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะยังมีอยู่หรือเปล่านะครับต้องถามแอดมินว่ามีปันมีโปรโมชั่นไหมนะครับความรู้แน่นเข้าใจง่าย คาร์ดิโอก่อนเวทอาจจะทำให้พึดสมรรถภาพในการเล่นเวทลดลงถ้านะครับถ้าการยกเวทเป็นแบบเป็นยกหนักๆอะไรไปเนี้ยนะครับแต่ว่ามันก็ต้องดูเรื่องคาร์ดิโอแบบไหนเพราะว่าถ้าคาร์ดิโอเบาๆก่อนเวทเนี่ยมันก็เป็นวอร์มอัพได้นะครับไม่ค่อยนะไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่คุณสามารถคาร์ดิโอก่อนเวทได้ถ้าคุณรู้จักการฟังร่างกายตัวเองว่าโอเคแบบคาร์ดิโอแบบนี้แล้วอาจจะทําให้เราเหนื่อยแบบต้นๆน,นะครับนักเรียนใหม่เข้ามา นักเรียนใหม่เข้ามาฟิทแานฟะอร์มเนี่ยข้อมูลเยอะมากเลยนะครับต้องโฟกัสตรงไหนดีโอเคคำถามดีมากนะครับสำหรับนักเรียนใหม่เข้ามาในฟิทแานฟอร์มเนี่ย อยากให้โฟกัสสิ่งแรกก่อนเลยคืออ่านโปรแกรมนะครับอ่านโปรแกรมก่อนเลยเพราะว่าทุกอย่างที่ต้องทำเนี่ยอยู่ในโปรแกรมอยู่แล้วนะครับจากโปรแกรมหน้า8กับหน้า10นะครับสำคัญมากหน้า8เนี่ยจะเป็นแอคชั่นที่เป็นแบบเรื่องของการน,นอนใช่ไหมครับกับหน้า10เนี่ยจะเป็นแอคชั่นที่เป็นเรื่องของการลดไขมันนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเริ่มต้นจากโอเคแบบมัน,ม,นมันเยอะมากเลยเข้าใจนะครับเริ่มต้นจากการอ่านแค่หน้า2หน้านะครับแล้วก็ทําความเข้าใจไปก่อนแล้วก็ถ้าสงสัยข้อไหนแบบ เจอแอคชั่นนี่ราวอเฮ้ยฉันทำข้อนี้ดีไหมนะครับก็สามารถโพสต์ถามได้ในกลุ่มเลยนะครับโอเคการใช้ไขมันกับลดไขมันไม่เหมือนกันนะครับย้ำนะครับว่าการใช้ไขมันกับการลดไขมัน ไม่เหมือนกันนะครับในงานวิจัยที่งานวิจัยที่ศึกษาเรื่องของการใช้ไขมันเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องของการดูว่าระบบ o x i d a t i v e system นะครับของเรามีการาใช้แบบไขมัน b u r n i n g นะครับหรือว่า Fat o x i d a t i o n นไหมอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งส่วนการลดไขมันเนี่ยนะครับงานวิจัยจะต้องหาคําตอบจากการวัดผลลัพธ์ในการเปลี่ยนแปลงของร่างกายซึ่งเขาจะเรียกว่าอยู่ในหมวดหมู่ของ Body Composition นะครับหรือว่า w ว i g h t loss fat loss body fat p e r c e n t a g e loss เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นข้อหนึ่งเลยที่ในวงการเนบ้ารารี่ เอามาปนกันก็คือแบบบอกเฮ้ยทำแบบนี้ลดไขมันได้ดีโน่ no, ทำแบบนี้มันอาจจะเบิร์นไขมันได้ดีแต่ว่าจะลดไขมันได้ดีหรือเปล่าเนี่ยมันไม่มีวิธีที่ดีที่สุดนะครับมันคือสิ่งที่เราเนี่ยต้องเลือกทําในสิ่งที่เราชอบแล้วก็ทําได้สม่ําเสมอมากกว่านะครับโอเคมาวันนี้ก็ค่อนข้างหลากหลายเรื่องนะครับเอาเป็นว่าจะมาปิดท้ายกันด้วยเมสข้อหนึ่งนะครับที่อ่าพอดีผมก็ไปหางานวิจัยมาให้เนาะ <c oughs> เคยได้ยินเรื่องของการดื่มเหล้าแล้วนอนดีนะครับดื่มเหล้าแล้วนอนหลับดีอะไรเงีย้ยถ้าเคยได้ยินนะครับกดเลข6เข้ามาหน่อยแล้วกันเดี๋ยววันนี้เราจะมา <c oughs> เราจะมาเจาะลึกการวิเคราะห์กันแล้วเดี๋ยวเราปิดท้ายไลฟ์นี้กันนะครับก็ปิดท้ายด้วยการที่จะบอกว่าเคยเคยได้ยินที่เขาบอกว่ากินเหล้าแล้วหลับดีนะครับกับอีกอันนึงคืออย่างนี้กินขนมแล้วนอนหลับดีนะครับแบบกินน้ำตาลแลว้วง่วงนอนลแล้วก็นอนหลับดีนะครับถ้าเคยได้ยินแต่สองข้อนี้กดเลข6เข้ามานะครับ ผมจะเปิดสคริปต์ให้คุณดูผมคิดว่าบางทีเวลามาฟังผมพูดอย่างเงี้ยแล้วผมพูดแบบมีงานวิจัยมีงานวิจัยเนี่ยนะครับคือถ้าอยากได้งานวิจัยจริงๆเนี่ยผมแนะนําว่าให้สมัคร FTF นะครับแต่ว่าผมจะแคปมาให้ดูว่าเวลาผมทํำสคริปต์ไลฟ์เนี่ยนะครับผมมีมีจริงๆนะครับมีแปะเป็นงานวิจัยคืออันนี้มีเป็น10ชิ้นเลยนะครับคืออย่างไลฟ์เดียวเนี่ยเวลาไลฟ์รอบหนึ่งอะครับ ผมจะมีแบบเนี้ยนะครับซึ่งไอแบบนี้คือโบนัสที่เดี๋ยวผมจะเอาไปทําเป็นบทความให้ในฟิตแทนฟอร์มอีกทีหนึ่งสำหรับใครที่อยากจะแบบอยากจะอ่านงานวิจัยนะครับหรือขี้เกียจอ่านอยากได้สรุปงานวิจัยเนี่ยสมัครฟิตทันฟอร์มเลยนะครับมีแบบนี้ให้เยอะเลยนะครับแค่อยากจะแปะให้ดูว่าเวลาผมไลฟ์ครั้งหนึ่งเนี่ยคือผมเ e ฟเฟเนซ์ผมแบบหามาให้หมดเลยนะครับแล้วก็คัดมาให้ที่เขา ทำในมนุษย์อย่างเดียวนะครับจะไม่เอาพวกทําในหนูหรือว่างงานวิจัยที่ทําในหลอดทดลองอะไรเงี้ยนะครับเราจะไม่คัดมาให้เราจะใช้เฉพาะงานวิจัยที่ทําในมนุษย์ที่มันอย่างน้อยนอยน่าเชื่อถือได้นะครับเอาเป็นว่าเรื่องของการดื่มเหล้าแล้วนอนหลับดีเนี่ยนะครับปัจจุบันเราพบว่าไม่จริงนะครับก็จริงจริงมันมีงานวิจัยผอมปี2014นนะครับที่พบว่า,าการดื่มเหล้าเนี่ย การดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับใช้คาว่าแอลกอฮอล์แล้วกันเนาะมันอาจจะทําให้เราเมาแล้วก็ง่วงนะครับได้แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าเรากินแล้วเราจะนอนหลับได้ดีนะครับเพราะว่าการนอนหลับได้ดีเนี่ยมันมีตัววัดอื่นๆนะครับดังนั้นมีการงานวิจัยได้ก็พบว่า การดื่มแอลกอฮอล์จนติดนะครับเขาใช้คำว่าแอลกอฮอล์อาบิลส์นะครับหรือว่าเป็นแอ,อลกอฮอ,อล์แอลกอฮอล์อบิลส์เนี่ยคือมันดื่มจนมันขาดไม่ได้นะครับคือดื่มเยอะเกินไปเนี่ยพบว่านะครับส่งผลต่อเรื่องของ คุณภาพในการนอนระยะยาวของเรานะครับแล้วก็ทำให้เกิด chronic sleep disturbance ก็คือทำให้เรานอนไม่มีคุณภาพแล้วอาจจะแบบมีการถูกกระตุ้นรบกวนในระหว่างที่เรานอนได้นะครับซึ่งไอ้สิ่งเนี้ยมันก็ไปเชื่อมโยงกับงานวิจัยอื่นที่พบว่าการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเยอะเกินไปหรือว่าดื่มจนเมานะครับก็เลยทำให้เกิดผลเสียท้งเชิงสุขภาพอื่นๆด้วยดังนั้นเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าได้ความรู้ใหม่ไหมครับว่าดื่มแอลกอฮอล์แล้วง่วงนอน ไม่ได้แปลว่ามันช่วยให้เรานอนหลับได้ดีนะครับดังนั้นก็ไม่ค่อยเลยในทิศทางนะครับในในทิศทางที่ทิศทางแนวทางที่เขาแนะนํากันสากลเนี่ย<ๆ>เขาก็เลยแนะนําว่าไม่ค่อยอยากให้คุณเนี่ยต้องพึ่งพาแอลโกอฮอล์หรือพึ่งพาเครื่องดื่มอะไรก็ตามที่มันดื่มแล้วง่วงนอนนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ผลข้างเคียงของปัจจัยต่างๆเราเนี้ยเรายังไม่รู้นะครับยกตัวอย่างอย่างกัญชาเนี่ยเอางี้ อยากให้ต่อไหมครับอยากให้ต่อหัวข้อเรื่องของการนอนไหมครับถ้าอยากให้ต่อกดเลขเจ็ดให้ผมหน่อยนะครับวันนี้เราคุยกันไปหลายประเด็นแล้วนะครับกดเลขเจ็ด <_ m ich> มาเป็นประเด็นที่เจ็ดนะครับว่า,าผมเป็นคนที่มีปัญหาตั้งเรื่องการนอนมาตั้งนานแล้วนะครับผมก็อยากจะอันนี้อันนี้จะเล่าเป็นแบบไม่ได้มีงานวิจัยเรื่องกัญชามาให้นะเพราะผมไม่มีนะครับผมไม่รู้นะครับししแต่ว่าผมจะเล่าเรื่องของปัญหารเรื่องการนอนว่าผมอะ มีปัญหาเรื่องการนอนอย่างไรนะครับแล้วก็แก้ปัญหาย,ยัางไงนะครับแล้วเวลาเจออุปสรรคเนี่ยเออเวลานอนไม่พอน่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับงั้นหัวข้อที่7ปิดท้ายหัวข้อนี้นะครับจะใช้คําว่าเป็น anecdotal evidence นะครับก็ ate, <c oughs> คือเป็นปหลักฐานที่ไม่มีงานวิจัยแล้วนะนะครับหลังจากนาทีที่เป็นต้นไปไม่มีงานวิจัยแล้วนะครับ,รเ,ปปรบเป็นหลักฐานแบบส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับก็ไม่ได้จะมาแนะนําอะไรขยใหเล่าให้ฟังเ,เรื่องกัญชาเนี่ยไม่รู้นะครับแต่ส่วนตัวลองแล้วไม่ช่วยเลยนะครับคือส่วนตัวเนี่ยลองแล้วไม่ช่วยเลยนะครับคือผมก,กลายเป็นว่าผมลองผมรู้สึกว่าผมผมลองกัญชาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมันจะอ้วกนะครับมันจะแบบเออไม่ไหวแล้วมันเหมือนมัน มันเบลอครับมันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันหลับได้ดีนะครับผมก็เลยแบบไม่ค่อยไม่อินเท่าไหร่นะครับส่วน CBD นะครับ CBD oil เนะี่ยน้ำมันกันชงเนะี่ยผมเคยซื้อมาลองนะครับเพราะว่าผมนอนไม่หลับเนี่ยผมเป็นผมมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับมาเป็น10ปีแล้วนะครับแล้วก็ซื้อไอ CBD oil มาลองนะครับลองหลายยี่ห้อมากเลยนะครับแล้วก็ปรากฏว่า ช่วงแรกเนี่ยมันมี placebo effect นะนี่ที่ผมบอกเลยนะว่าไม่มีงานไม่ใจนะนะครับเป็นการความรู้สึกส่วนตัวลร้วนรเลยว่าช่วงแรกเนี่ยเป็น placebo effect ก็คือรู้สึกว่าคิดไปเองว่านอนได้ดีขึ้นก็แบบมันคุณเคยดื่มเหล้าแล้วคุณแบบแกล้งเมาอนะครับอารมณ์แบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยดื่มเหล้าแล้วมันควรจะเมาคุณก็เลยแบบเอ้ยเมาสะหน่อยละกันนะครับผมผมมาเป็นรู้สึกอย่างนั้นก็คือว่าพอผมลองไอ้น้ำมันกัญชงอะนะครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนมันบิวให้เราเหมือนจะแบบ นึกว่ามันจะง่วงนอนแต่จริงแล้วพอเราลองทําการทดลองกับตัวเองอะ่ะคืออะระหว่างใช้และไม่ใช้ปรากฏว่าไม่ได้ต่างอะไรกันเลยผมก็เลยรู้สึกว่าอเออเลืงอังั์จริงๆนะครับเพราะขวดนึงมันก็ค่อนข้างแพงอยู่ก็เลยเลิกใช้ไปนะครับก็ ชาคาโมไมผมก็ลองละนะครับชาคาโมไมนะครับนมสลิปปี้มิลค์อะไรพวกนี้นะครับนมอะไรอะนมเมลาทนินแหละนะครับผมก็ลองแล้วผมรู้สึกว่า,าทาอะไรผมไม่ได้เลยนะครับสำหรับส่วนตัวเนี่ยสิ่งที่ช่วยผมนอนหลับได้นะครับก็คือเป็นเรื่องของอาการปรับแสงในห้องนอนก็คือเราอจแล้วก็ทุกอะไรนะที่อุดหูซิลิโคนนะครับช่วยได้ โอเคนะครับตอนนั้นหัวข้อนี้นะครับหัวข้อนี้คือผมไม่ได้มีงานวิจัยมาเล่าเนาะนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นแค่ประสบการณ์ส่วนตัวที่อยากแชร์นะครับสำหรับบางคนก็อาจจะกินนะครับกินบางอย่างแล้วก็ช่วยได้อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับผมเคยทะเลาะกับจิตแพทย์ด้วยนะผมผมผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยอินนะครับผมผมเคยไปลองแล้วทรั์สิ์แล้วก็รู้สึกว่าไอ้ปัญหาที่เราเจออะนะครับมัน ซับซ้อนกว่าที่เราสามารถเล่าให้เขาฟังแล้วรู้สึกว่าเราลองเล่าให้เขาฟังแล้วเรารู้สึกโดดตัดสินนะครับคือผมเป็นผมเป็น workaholic workaholic เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอาการชนิดหนึ่งก็คือเป็นการเสพติดการทํางานนะครับแล้วก็มีงานวิจัยด้วยนะนะครับ workaholic เนี่ย ah เป็นมีงานวิจัยที่พบว่าคนที่เป็น workaholic เนี่ยนะครับคือเสพติดการทํางานเนะี่ย มักจะมีปัญหาก็คือว่าช่วงวัยเด็กเนี่ยเครียดเกินนะครับซึ่งผมเป็นทุกคน,นครับผมมีปัญหาเรื่องของวัยเด็กก็คือผมอยู่โตมาในท่ามกลางยุคฟองสบู่แตกไม่รู้ว่าใครเกิดทันยุคนั้นบ้างนะครับก็คืออ่ยุคฟองสบู่แตกนะครับปี40นะครับแล้วก็ช่วงน้ำท่วมปี38แปดเพวกนั้นนะครับคือ,อครอบครัวผม,มประสบเขาเรียกอะไรนะ ประสบปัญหาจากวิกฤตตรงนี้นะครับแล้วเราก,เราก็เราก็รู้สึกว่าเราเป็นเด็กที่แก่แดดเกินไปเพราะว่าช่วงนั้นอะ่ะเราก็เห็นพ่อแม่เราทํางานหนักเหนื่อยมากเราก็เลยนะครับเธอเราก็เลยถูกผลักเข้าสู่วัยทํางานค่อนข้างเร็วนะครับกเ็เริ่มต้นคิดเรื่องหาเงินเนี่ยคือตั้งแต่วัยรุ่นเลย16 1หก8คือเริ่มขายของเริ่มแบบทำงานหาเงินแล้วนะครับมันก็เลยส่งผลให้เราเนี่ย คุยกับจิตแพทย์แล้วเรากลับกลายเป็นทะเลาะกับเขาเพราะว่าเขาไม่เข้าใจเรานะครับอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่ที่เราเจอเราก็เลยไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะครับสุดท้ายก็ต้องมาพึ่งพาตัวเองในการแบบโอเคเราต้องหาแพทเทิร์นในการใช้ชีวิตแพทเทิร์นในการเข้านอนนะครับที่อาจจะเหมาะสมกับตัวเราเองเป็นต้นนะครับโอเคยึดกําเนิดก่อนนอนนี้ก็ช่วยผมได้นะครับ การใช้ม่านกัน UV ในห้องนะครับอันนี้ช่วยได้จริงนะครับเรื่องของอเรื่องเรื่องของความมืดเนี่ยนะครับช่วยได้จริงนะนะครับพี่ฟ้าอายุเท่าไหร่นะครับ36นะครับ ผมทำฟิชชั่นมาตั้งแต่ผม20กว่านะีนผมเล่าให้ฟังนะครับแล้วนี่ผมจะอีกไม่กี่ปีอีก4ปีผม40แล้วนะผมรู้สึกว่าโห้นั้นเราก็ทำฟิชชั่นมานานกันเนาะนะครับโอเคสมผลต่อความรู้สึกสะดุ้งระหว่างนอนไหมอันนี้ผมตอบแต่ผมไม่มีหลักฐานนะอันนี้ผมออกตัวก่อนนะผมไม่มีหลักฐานเพราะผมไม่ได้ไปหางานวิจัยหัวข้อนี้นะครับแต่ผมเป็นนะครับแต่ผมเป็นก็คือว่าตอนนอนเนี่ยผมมีบางครั้งที่แบบกระตุน้นอ่ารู้สึกกระตุกแบบนี้นะครับก็ สำหรับส่วนตัวคิดว่าหาข้อเชื่อมโยงได้แต่ผมไม่มั่นใจเพราะผมไม่ได้อ่านมานะครับโอเคอันนี้พี่โอหรือเปล่าครับนักเรียนนะครับเหมือนลูกชายเลยทำงานเยอะมากๆนะครับก็คือผมเชื่อว่าแต่ละครอบครัวเนี่ยก็จะมีแบบอ,อย่าง ผมมีผมเป็นลูกคนโตเนาะนะครับเราเป็นลูกคนโตก็จะค่อนข้างที่จะต้องดูแลนะครับครอบครัวแล้วก็เป็นคนหาเงินนะครับในครอบครัวเราก็จะค่อนข้างถูกผลักด,ดันเข้าสู่วัยทํางานตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับก็อาจจะมีแบบอาจจะมีเขาเรียกว่า,ามีแต่ละคนก็มีปัจจัยในการใช้ชีวิตต่างกันไปนะครับเราอยากเพิ่มกล้ามยกเวทนเลยครับต้องยกเวทนนะนะครับพี่ใหญ่นะครับ เล่นให้หนักแล้วเดี๋ยวนอนหลับเลยนะครับให้เหนื่อยใช่ไหมครับโอเคคุณปอนคิดเหมือนกันเลยว่าไปปรึกษาเราจะทะเลาะหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจคืออย่างนี้มันก็อาจจะแล้วแต่บุคคลด้วยนะครับว่าเราไปเจอกบบใครเนาะนะครับผมก็ไม่อยากจะเหมารวมนะครับพี่ฟ้าเคยเล่น MMA นะครับผมเคยเล่นคือผมเล่นกีฬาแรกเลยเนี่ยกีฬาแรกในชีวิตเนี่ยเป็นยูโดโนะครับยูโดโเป็นกีฬาแรกที่เล่นในชีวิตที่แบบ เล่นจอ่ไม่ได้จริงจังขนาดนั้นก็เล่นจนได้สายเขียวแล้วก็ไปเล่นพวกมวยนะครับไปเล่น MMA เพราะว่าช่วงนั้นนะอ่ะอ่ามันแบบเป็นที่นิยมตอนนั้นอายุ16กี่ปีละ20ปีที่แล้วนะครับประมาณจาบ20กว่าปีที่แล้วเนะี่ยแต่ช่วงนั้น UFC แบบตูมดังมากเราดู UFC แบบดูสด นะครับเราจําได้ว่าเราดูแบบถ่ายทอดสด UFC ยุคแรกๆเลยแล้วก็แบบฮอยส์เกรซี่ต่อยกับเคนแชมล็อก ok เนี่ยเราบอกว่าแบบนึกนึกเท่าไหมอันนั้นจําไม่ได้ว่าฮอยส์เกรซี่ต่อยกับเคนแชมล็อก ok เนี่ยดูสดรึเปล่าแต่ว่ามันแบบแมทช์มันแบบยาวมากครึ่งชั่วโมงนั่งดูกับเพื่อนแล้วก็บบดูเสร็จปุ๊บลุกมาต่อยกันเลยเราบอกว่าแบบชอบมากนะครับก็เลยเล่นนะครับอะไรเล่นแนว m i x ซ์มัชชัลอาร์ตแล้วก็พวกกราบลิงอะไรพวกนี้นะครับตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแต่ว่าปัจจุบันไม่ได้เล่นแล้วนะครับปัจจุบันถ้า ถามว่าอยากกลับไปซ้อม BJJ แนะโอ้ยอยากมากนะครับ K1 K1 เนี่ยผมดูตอนยุคก้าวไกลแก่นนรสิง์เขาไปดังที่ต่างประเทศอะนึกนึก,นกออกมากผมไม่แน่ใจว่าเป็น K1 ยุคไหนแต่ว่าเป็นยุคที่ก้าวไกลแล้วก็ยุคที่บัวขาวนะครับ โบขาวกล้าวไกลเป็นคนไทยที่แบบไปต่อยนะครับข้ามรุ่นแล้วก็บัวขาวมาสโตะนึกออกอไหมนะครับพอจะนึกภาพยุคสองพันผมผมจำปีไม่ได้นะนะโบ,บขาวต่อยกับมาสโตะสามรอบนะครับแล้วก็ก้าวไกลแกนโรสิงเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเท่มากนะครับก็เป็นยุค K1 แล้วก็ Pride FC นะครับ p ไพร์ดเอฟซพอมาเป็น MMA ยุคปัจจุบันเนี่ยผมติดตามตั้งแต่ช่วง Ronda Rousey Ronda Rousey นี่เป็นแบบเป็นเอาเล่นยูโดนะครับเราก็ชอบมากนะครับ ไม่เตะบอลนะครับก้านคอเนี่ยก้าวไกลเนี่ยกระโดดพิงอะไรนะพิงเชือกแล้วก็เตะใส่ไมติโมนะครับโดนคิ้วถ้าจะไม่ผิดน,นะดักแก่มากโอเคนะครับประมาณนี้ก็คือ,อคือปัจจุบันก็ไม่ได้เล่นแล้วครับปัจจุบันคิดว่าถ้าไปเล่นก็คงไม่ไหวนะครับคิดว่าเล่น BJJ เซฟกว่านะครับ BJJ จเจบรัสเซเลนจอร์ชิสุนเป็นกีฬาที่ค่อนข้างปลอดภัยในในความคิดส่วนตัวผมนะครับโอเค ชอบดูบัวขาวกับมาสโต็มันมากนะครับโอเคสเตลิน okay, ก็ขอบคุณมากเลยนะครับพี่แคทก็ส่งมาให้กินตลอดเลยนะครับวันนี้ก็จะหมดแล้วนะส่งมาใหม่ก็ได้นะครับโอเคทุกคนครับวันนี้ก็หวังว่าจะได้ความรู้นะมาอยู่กันชั่วโมงหนึ่งนะครับได้คุยทั้งสาระนะครับเอาเป็นว่าสาระขอสรุปอีกทีหนึ่งเผื่อใครเข้ามาตอนท้ายนะครับ สรุปตอนท้ายนะครับว่าวันนี้สรุปคุยอะไรกันบ้างนะครับหนึ่งคือเราจะไปเหมารวมว่าแอลกอฮอล์แย่หรือว่าน้ําตาลแย่เนี่ยมันเหมารวมยากนะรู้ว่านะครับเพราะว่ามันต้องดูว่าเราใช้ชีวิตยังไงด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆทุกคนจําคํานี้ไว้นะครับคือผมมาไม่อวยแล้วผมก็ไม่ได้อยากให้คุณกลัวแต่ผมอยากให้คุณเข้าใจว่าน้ําตาลและแอลกอฮอล์นะครับมันไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ของ essential nutrients หรือสารอาหารที่คุณควรต้องกินในปริมาณเยอะดังนั้นนะครับ น้ำตาลและแอลกอฮอล์เนี่ยคือถ้าคุณกินในปริมาณที่มันแบบสมเหตุสมผลนะนะครับคือคุณควบคุมได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังคือถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณตะบะแตกบ่อยไม่ใช่เป็นแบบตะบะแตกกินเหล้าเยอะนะครับหรือตะบะแตกกินขนมกินข้าวกินหมกะทะเยอะเนะี่ย สิ่งที่อาจจะช่วยคุณได้นะครับมันไม่ใช่การมานั่งคำนวณแคลอรี่หรือว่าการมากังวลอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็คือการรู้ตัวนะครับว่าทำไมเราถึงตะบัดแตกทำไมเราถึงห่วยนะครับสรุปว่าแก๊งชอบดู MMA แลอวนี้นหลายคนนั้นแหละนะครับเคนชมล็อกในฮีโร่เลยนะครับเคนกับแฟรงค์อะนะครับแฟนเคนกับแฟรงค์ชมล็อก โอเคครับอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้ก็หวังว่าจะได้ความรู้นะครับถ้าเกิดว่านะครับถ้าได้ความรู้ทุกคนช่วยผมนะครับช่วยผมกดคําว่า FTF เข้ามาในแบบปิดท้ายกันนะครับนี่ผมจะดักทุกคนอีกคำหนึ่งก็คือว่ามีใครที่ชอบดู MMA เนี่ยนะครับนักกีฬา MMA ในดวงใจของผมนะคนหนึ่งเขาชื่อเกงกิซูโดะนะครับไปเซิร์ชเอาได้เกงกิซูโดะนะครับกับซากุระบะนะครับคาส,สุชิซากุระบะนี่เป็นแบบเป็นไอดอลเลยนะคือแบบไอดอลมากๆเลยตอนเป็นวัยรุ่นคือแบบว่าซากุระบะนี่เป็นแบบ สุดยอดนะครับเป็นชาวญี่ปุ่นทั้งสองคนคือเป็นเป็นนักมวย m อ็ประเภทแบบเกรียนอะอรารมบอกว่ากระโดดตีลังกาใสู่่ต่อสู้หรือว่าเป็นแบบชกไปเต้นไปอะไรแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ถ้าเกิดว่าชอบดู m อนะ็เนี่ยตอนนี้จะมันจะมีไฟล์ล่าสุดของรถถังนะครับรถถังเจอ Mighty Mouse ก็สำหรับใครที่ได้ดูแล้วนะครับก็แหมเชียร์นะครับเชียร์รถถังอยู่ผมเล่น MMA นะครับ ได้ดูไหมได้ดูไฟล์รถถังเจอมัตติมาส์นะครับกิงก mm ิ๋ตูโดเขาทาเพลงใช่ครับ mm hmm. เขาเขาเลิกต่อยแล้วเขาไปทาทาเพลงแล้วนะครับ mm hmm. นี่แสดงว่าอยู่ในยุคเดียวกันชอบกิงกิ๋ตูโดโอเคครับ mm hmm. ก็ขอบคุณทุกคนมากนะฮะวันนี้เดี๋ยวขอขอตัวไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับน่าจะเดือนนี้หัวข้อนะครับถ้าจะมาไลฟ์อีกไม่แน่ใจเดี๋ยวให้ทีมงานลองดูนะครับจะเป็นเรื่องอะไรหัวข้อที่อาจจะเอามาเล่า ในสิ้นเดือนน่ยนะครับผมไม่แน่ใจเนาะอาจจะเป็นแบบเรื่องอะไรนะโซเดียมนะครับโซเดียมเออพอดีมันมีงานวิจัยที่ผมรวมมาให้นะครับว่าโซเดียมสูงเนี่ยน่ากลัวไหมนะครับเพราะว่า อะไรนะคือคือชอบมีคนแบบบอกต้องห้ามกินเกลืออะไรแบบนันมันมีงานวิจัยอยู่นะครับก็ถ้าเกิดว่าอยากได้ดูเร็วนะครับก็สมัคร FTF เข้ามานะครับแต่ว่ายังไงเดี๋ยวสิ้นเดือนนะครับแต่ผมทําเป็นหัวข้อให้อีกทีนึงว่าเราจะมาคุยเรื่องอะไรกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนสเตลินนะครับวันนี้กินสเตลินไป1ขวดครึ่งละเดี๋ยวกินต่อยนิดนึงนะครับ โอเคครับขอบคุณมากทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับ <c oughs> ก็ดูไลฟ์จดแล้วอย่าลืมนะครับทักไลน์เข้ามาถามสอบถามค้นเรียนได้นะครับ <c oughs> f t f คือไลไรนะครับมีโปรแกรมออกกำลังกายมีงานวิจัยให้เพียบเลยทักเข้ามาในไลน์หรือว่าทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับวันนี้ไปก่อนขอบคุณมากสวัสดีครับ